สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุไรวันนี้เป็นรอบของรายการเกาะติดคิดทันข่าวเป็นวันพฤหัสที่16 มิถุนายน 2565จริงๆวันนี้เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข่าวในประเทศล้วนๆแต่สิ่งที่ผมเคยเรียนกับเพื่อนๆไว้แล้วนะครับว่าสถานการณ์โลกนั้นที่เราพูดกันทุกวันจันทร์เป็นไฟบังคับเพราะสถานการณ์โลกนั้นจะเข้ามากำหนดสถานการณ์ในประเทศถ้าเราไม่รู้สถานการณ์โลกเราก็จะตามสถานการณ์ในประเทศไม่ทันและมองไม่เห็นอนาคตว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยในประเทศนั้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยสถานการณ์โลกมาเป็นตัวแรงผลักดันด้วยที่ผมพูดเองนี้ไม่ได้คิดเองนะครับแต่ประวัติศาสตร์การเมืองผ่านมา200ปีนี่มันได้เห็นทั้งหมดนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบปกครองที่ล้าหลังในประเทศนั้นจะมีแรงผลักดันอีกแรงหนึ่งนอกจากแรงผลักดันของประชาชนในประเทศแล้วก็คือแรงผลักดันจากสถานการณ์ต่างประเทศวันนี้ผมคุยกับท่านในเรื่องของข่าวในประเทศก็จริงแต่สิ่งที่ผมพูดมันมาถึงแล้วจริงๆครับผมพูดกับท่านเรื่องไต้หวันพูดกับท่านยูเครนปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้วันนี้มาแล้วผมเลยตั้งชื่อไว้เรื่องความขัดแย้งโลกถึงไทยแล้วครับวิกฤตภายในไม่ลามอีกนี่คือเรื่องที่ผมจะนำมาคุยกับท่านวันนี้ท่านเห็นคุณประยุทธ์อีกท่านหนึ่งนั่นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านคงได้เห็นข่าวแล้วนะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางมาเยี่ยมประเทศไทยมีการสวนสนามกันอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนี่แหละครับเป็นเรื่องที่ผมจะประมวลเรื่องราวต่างๆมาคุยกับท่านภาพที่ผมให้ท่านดูนั้นอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของเป็นภาพของคุณประยุทธ์กับรัฐมนตรีกลาโหมชื่อพลเอกลอยท่านจะเห็นภาพข้างหลังนะครับเป็นภาพเล็กๆท่านอาจจะอ่านไม่ออกแต่นั่นคือป้ายการต่อต้านกษัตริย์ยังเปิดเผยที่แปะอยู่บนเสาไฟฟ้าตามเส้นทางในถนนใหญ่ในกรุงเทพมหานครนี่ถือว่าเป็นภาพการประจานวิจารณ์สถาบันกษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาที่สุดสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศที่ผมบอกกับท่านมาหลายครั้งว่าเมื่อบ้านเมืองไม่มีการประนีประนอมไม่มีการปรองดองแห่งชาติกษัตริย์ก็ไม่ทำทหารก็ไม่ทำตอนนี้มันมาถึงสถานการณ์แล้วครับเมื่อวิกฤตโลกกระหน่ำเข้ามาในประเทศไทยแม้เราอาจจะไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เราสามารถที่จะรู้สถานการณ์ได้นะครับถ้าเราได้ศึกษาข่าวสารต่างๆประมวลข่าวสารมาให้ท่านฟังดังนั้นวันนี้คำถามหนึ่งที่จะต้องถามท่านแล้วก็ให้ท่านได้แสดงความเห็นแล้วก็ช่วยกดไลค์ครับเพื่อให้ความเห็นของท่านโพลครั้งนี้ไปถึงในวังให้ได้ผมบอกหลายทีนะครับว่าการใช้ความรุนแรงคุกตารางมาข่มขู่ประชาชนเพื่อให้ยุติการพูดถึงวังทั้งที่วังกระทำสิ่งที่ประชาชนเห็นจากข้อมูลข่าวสารต่างๆว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเป็นการกระทำที่ไม่ได้เป็นผลประโยชน์ของประชาชนแล้วก็หาประโยชน์เข้าตัวส่งเสพสุขเฉพาะตัวจนออกหน้าออกตาแต่มีคนส่วนหนึ่งพยายามจะไม่รู้
และผมจะพูดถึงคนส่วนนั้นด้วยและวันนี้กระแสความขัดแย้งในโลกกับในประเทศจะต้องทำความเข้าใจประสานกันแล้วดังนั้นความคำถามโพวันนี้ที่อยากให้ท่านช่วยกันระดมตอบนั้นก็คือปิดบังความบกพร่องของวังด้วยตารางและความกลัวเชื่อไหมว่าจะปกป้องวังได้ตอบได้เลยนะครับความเห็นแรกไม่เชื่อความเห็นที่สองเชื่อท่านเห็นอย่างไรใส่ได้เลยครับผมรายงานผลโพจากเมื่อวันจันทร์นะครับคำถามโพว่าระบบกษัตริย์มีดีอะไรทำไมเผด็จการชอบอ้างกษัตริย์ในสุดในทีวีมีผู้ร่วมตอบความเห็น 4,532 ท่านเห็นว่าระบบกษัตริย์ไม่มีดีอะไรแต่เผด็จการชอบใช้อ้างก็เพื่ออำนาจของผู้นำ 97%อีกความเห็นหนึ่งเป็นบอกว่าระบบกษัตริย์เป็นระบบที่ดีที่สุดในโลกแหมพระพุทธศาสนาเขียนย้ำเลยนะว่าดีที่สุดในโลกมี 3% เห็นด้วยครับในสุในแฟนคลับมีผู้ร่วมโพสต์ความเห็น 2,616 ท่าน 97 ต่อ 3เหมือนกันนะครับนี่คือผลโพลจากคราวที่แล้วเราจะมาเข้าสู่เรื่องของการเดินทางมาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกานะครับการเดินทางมาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาในพลลอยเจออสตินจริงๆก็เป็นเรื่องดูเหมือนเป็นปกติแต่ถ้าเราจับไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ยูเครนวิกฤตยูเครนและวิกฤตไต้หวันแล้วดูการประชุมในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่10 11ของเดือนพฤษภามาถึงวันนี้ประมาณ1เดือนจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวเรื่องนี้ถี่มากนะครับเริ่มตั้งแต่การประชุมซัมมิตผู้นำอาเซียนไปประชุมกับไบเดนที่วอชิงตันดีซีเมื่อประมาณวันที่11ถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวดูจากข่าวได้นะครับทันทีที่ประชุมเสร็จไบเดนก็เดินทางออกจากสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกหลังจากประชุมกับผู้นำอาเซียนแล้วนะครับก็เดินทางมาที่ญี่ปุ่นเกาหลีเพื่อมาประชุมกลุ่มควอดกลุ่มควอดก็คือกลุ่ม4มหาอำนาจใหญ่ในภูมิภาคในเซาท์อีสต์เอเชียในทะเลแปซิฟิกมหาสมุทรแปซิฟิกคืออเมริกาญี่ปุ่นแคนาดาญี่ปุ่นออสเตรเลียและอินเดียปรากฏว่าระหว่างที่ประชุมกันอยู่ที่ญี่ปุ่นนั้นประชุมกลุ่มคอร์ดนั้นมีการซ้อมรบของกองทัพจีนกับรัสเซียครับเครื่องบินรบคู่กันเลยครับจีนกับรัสเซียที่ผมรายงานเคยรายงานท่านไปแล้วบินเฉียดเข้าไปในนั่นฟ้าญี่ปุ่นเสร็จจากการประชุมที่ญี่ปุ่นก็มาประชุมต่อที่กลุ่มเขาเรียกแชงกรีลาที่สิงคโปร์อันนี้มาประชุมเผชิญหน้ากันครับระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณลอยออสตินนี่แหละกับรัฐมนตรีว่าการกลาโหมของจีนและอีกหลายประเทศที่สิงคโปร์แล้วหลังจากนั้นก็เดินทางคุณลอยก็เดินทางมาที่เมืองไทยดังนั้นพอจับไทม์ไลน์ปั๊บเราจะรู้สึกทันทีว่าไม่ใช่ธรรมดาครับและที่บอกความไม่ธรรมดาที่ผมจะคุยกับท่านในวันนี้ด้วยนั้นก็คือการชุมนุมประท้วงกลุ่มเล็กๆประท้วงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปักหลักประท้วงที่หน้ากระทรวงกลาโหมในการประชุมการพบปะระหว่างคุณประยุทธ์ในฐานะ
รัฐมนตรีกลาโหมกับคุณลอยที่กระทรวงกลาโหมหน้าวัดพระแก้วคือกลุ่มของคุณจตุพรคุณจตุพรกับกลุ่มคุณทนายนกเขาและนายไพศาลพืชมงคลนะครับได้เตรียมการประท้วงเรื่องนี้ด้วยดูจากภาพนี้ได้นะครับนี่เป็นข่าวเดี๋ยวผมจะคุยรายละเอียดกับท่านที่ผมวงสีเหลืองๆนั้นเป็นการเตรียมการประท้วงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มาเยือนประเทศไทยนะครับนั่นคือภาพของที่นายไพศาลพืชมงคลซึ่งเป็นตัวแทนเป็นทนายความรู้จักกันครับแต่แสดงตัวเป็นตัวแทนของสถานทูตจีนในประเทศไทยเป็นคนที่มีบทบาทในเรื่องเชียร์จีนเชียร์รัสเซียในสงครามยูเครนภาพที่เห็นนี้เป็นภาพที่ลงข่าวในหลายสำนักข่าวนะครับทั้งเนชั่นทั้งผู้จัดการแล้วก็ภาพของคุณจตุพรที่หน้ากระทรวงกลาโหมแอดมินได้เซิร์ชให้ท่านดูนี่นะครับเป็นการประท้วงโดยอ้างว่าจตุพรนิติธรคือทนายนกเขาเนี่ยกลุ่มเสื้อเหลืองตัวแท้จริงนะครับหึ่มเคลื่อนไหวจี้จุดยืนลุงตู่ต้านอเมริกาไม่ให้พาประเทศไทยสู่สงครามฟังดูเข้าท่าดีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์และรายงานข่าวในเบื้องต้นผมจะยังไม่วิเคราะห์อะไรนะครับแต่จะให้ท่านเห็นรายงานข่าวภาพที่ท่านเห็นในฉากนี้คือการสวนสนามที่คุณประยุทธ์ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนี่คือหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวนะครับนี่เป็นของมติชนเมื่อวันที่13มิถุนายนท่านจะเห็นนะครับประมาณ1เดือนเท่านั้นตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงมิถุนากลางเดือนถึงกลางเดือนนี้เกิดการเคลื่อนไหวสำคัญอย่างต่อเนื่องอย่างมีนัยยะสำคัญทั้งฝ่ายอเมริกาและฝ่ายจีนและรัสเซียในภูมิภาคนี้ดังนั้นเหตุการณ์นี้จึงไม่ใช่ธรรมดาจากภาพที่ท่านดูนี่นะครับเป็นภาพการมาเยือนในประเทศไทยผมจะรายงานข่าวเรื่องนี้โดยเน้นเรื่องเนื้อข่าวในเบื้องต้นในภาคแรกนี้เน้นแต่ข่าวเป็นหลักเลยนะครับโดยให้ท่านผู้ชมได้มองความสัมพันธ์เองจากเนื้อข่าวให้เหมาะกับที่ว่าเกาะติดทิศทันข่าวนะครับนี่คือการรายงานข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่การหายไปในประเทศไทยลองดูนะครับเริ่มต้นจากข่าวหายไปคือเราต้องมารู้จักก่อนครับว่านายพลลอยออสตินท่านนี้เป็นใครอย่างไรเป็นคนอเมริกันสีผิวนะครับบทบาทของท่านนี่ผมเอามาจากข่าวของสำนักข่าวเพนทากอนเลยนะของกระทรวงกลาโหมอเมริกาลักษณะของการเมืองแบบอเมริกันนั้นถ้าเป็นสเตทวิสิตหรือการเยี่ยมเยือนอย่างเป็นทางการของหน่วยงานกระทรวงใดหรือรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีนี่เขาจะมีข่าวออกจากหน่วยงานนั้นเลยอันนี้เป็นหน่วยงานของเพนทากอนคือกระทรวงกลาโหมเรามาดูข่าวนิดหนึ่งว่าประวัติของท่านเป็นอย่างไรนะครับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมนี่เขาเรียก Secretary of Defense เลขาธิการฝ่ายความมั่นคงเพราะเขาถือว่านี่คือเรียกแบบอเมริกันนะครับประธานาธิบดีนี่ผู้นำสูงสุดรัฐมนตรีทั้งหลายเขาเรียก Secretary หมดเป็นเลขาของรัฐมนตรีของประธานาธิบดีเขาถือว่าประชาชนใหญ่สุดได้เลือกมอบหน้าให้คุณแล้วแล้วเมื่อมาตั้งรัฐมนตรีเขาเรียก Secretary คุณลอยเจมส์ออสตินนี้เกิดเมื่อวันที่28ขอโทษเป็นรัฐมนตรีกลาโหมคนที่28เมื่อวันที่22มกราคมปีที่แล้วที่แต่งตั้งนะครับเป็นคนจากรัฐอาราบามาเกิดที่เมืองโมบิลแล้วก็เติบโตที่เมือง
มัสวิลรัฐจอร์เจียสำเร็จการศึกษาสถาบันการทหารสหรัฐอเมริกาปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับเป็นทหารราบสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านศิลปศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยออบอนปริญญาโทด้านการจัดการธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเวบสเตอร์นี่สองปริญญาโทสำเร็จหลักสูตรพื้นฐานชั้นสูงของทหารราบวิทยาลัยเสนาธิการทหารบกวิทยาลัยเสนาธิการทหารบกและวิทยาลัยทหารบกเป็นทหารมา41ปีในกองทัพบกเป็นผู้บังคับบัญชาระดับกองพลกองพันกองพลน้อยได้รับเหรียญกล้าหาญนะครับและก็เป็นแม่ทัพในระหว่างสงครามอิรักในปี2546อยู่7ปีแล้วก็ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชากองกำลังทหารสหรัฐในอิรักดูแลปฏิบัติการทั้งหมดที่นั่นที่ผมให้ท่านดูตรงนี้เพื่อให้เห็นภูมิหลังของเขาว่าภูมิหลังของเขานั้นเป็นทหารหน่วยลบนะครับแล้วก็ไม่มีการแบ่งแยกสีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีการดูถูกผิวพรรณดังนั้นเราจะเห็นรัฐมนตรีสีผิวเนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนี่รู้สึกถ้าจำไม่ผิดเป็นคนที่สองแล้วนะครับเขาบอกว่าดูแลนอกจากทำงานในสงครามอิรักแล้วยังได้เคยรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดในตะวันออกกลางและอัฟกานิสถานและก็ได้เคยต่อสู้กับขบวนการก่อการร้ายไอซิสในอิรักและซีเรียเกษียณอายุเมื่อปี2559คนที่จะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมในที่มาจากทหารในอเมริกาเนี่ยนอกจากประธานาธิบดีแต่งตั้งแล้วต้องได้รับความเห็นชอบจากตัวแทนประชาชนคือสภาคองเกรสด้วยเห็นไหมและถ้าเป็นทหารต้องเกษียณมาอย่างน้อย7ปีแล้วถึงจะมาเป็นได้แต่ถ้าไม่ถึงต้องได้รับการยอมรับอีกชั้นหนึ่งจากสภาท่านจะเห็นนะครับเรื่องทหารบทบาทของทหารที่จะเข้ามาสู่การเมืองนั้นอเมริกาเขาถือว่าสำคัญมากคือจะไม่ให้คนที่เป็นทหารแล้วใช้อำนาจในทางการทหารเนี่ยเข้ามาลุกล้ำอธิปไตยของประชาชนเลยนะนี่สำคัญมากนะครับที่ผมอ่านให้ท่านดูตรงนี้แล้วท่านจะเห็นว่าในบทบาทของคุณลอยนี้มีบทบาทสำคัญอย่างน้อยที่สุดก็เรียกว่าเป็นนักการทหารของจริงครับลบจริงทำงานจริงส่วนคุณประยุทธ์และอีกหลายๆคนในประเทศไทยนี่ขอโทษนะฮะเขาเรียกทหารแต๋วทั้งนั้นฮะทหารโหนวังดังนั้นลักษณะคำพูดคำจาเราก็จะเข้าใจได้และตรงนี้เองครับที่ทำให้เรารู้จักรัฐมนตรีกลาโหมอย่างน้อยที่สุดภูมิหลังของเขาคร่าวๆมาดูหนังสือพิมพ์ข่าวต่างประเทศลงด้วยครับธรรมดาแน่นอนฮะสำนักข่าวโลกที่ผมอ้างอิงอยู่เรื่อยๆนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่ๆในประเทศไทยที่เขาจะลงข่าวแต่คราวนี้คุณประยุทธ์เลยได้ลงข่าวเพราะว่ารัฐมนตรีกลาโหมมาเยี่ยมนี่เป็นข่าวจากวอชิงตันโพสต์ ABC News นะครับแล้วก็จากสำนักข่าวต่างๆออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพบผู้นำไทยกระชับความสัมพันธ์ครับผมสรุปข่าวสั้นๆให้ท่านดูเพื่อที่ท่านจะได้รู้ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์เองนี่ผมอ่านแปลมาจากข่าวของABC News นะครับออสตินพบผู้นำไทยกระชับความสัมพันธ์ลอยออสติน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้พบกับรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีไทยประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อเสริมสร้างสิ่งที่ออสตินกล่าวว่าเป็นเครือข่ายพันธมิตรที่สำคัญไม่มีใครเทียบได้คือสูงสุดนะฮะเครือข่ายพันธมิตรสำคัญของวอชิงตันในภูมิภาคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมได้เข้าได้พบกับนายออสตินเมื่อเดือนที่แล้วที่กรุงวอชิงตันเห็นไหมครับตอนนั้นเราก็ไม่รู้ข่าวเหมือนกันเพราะข่าวมันไม่ได้บอกมีแต่ว่าผู้นำอาเซียนไปพบกับไบเดนและข้อเท็จจริงก็คือคุณประยุทธ์มีการพบกับรัฐมนตรีกลาโหมที่วอชิงตันด้วยส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวฟังต่อนะครับประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเป็นพันธมิตรทางการทหารมาช้านานแม้จะมีความสัมพันธ์ที่เย็นชืดลงหลังจากการรัฐประหารปี2557ขีดเส้นใต้ไว้หน่อยนะครับนี่คือจุดประเด็นสำคัญเพราะการรัฐประหารนั้นเดี๋ยวนี้โลกตะวันตกไม่สนับสนุนการรัฐประหารแล้วดังนั้นการรัฐประหารของคุณประยุทธ์จะอ้างเหตุอะไรก็แล้วแต่เมื่อปี57นั้นในทัศนะของโลกตะวันตกนั้นเขาไม่รับรองแล้วนี่คือเหตุผลที่เกิดการเคลื่อนไหวครั้งนี้เพราะตอนนั้นคุณประยุทธ์คสช.ก็หันไปหาจีนครับนั่นแหละเมื่อไม่รับรองก็เล่นตัวไปหันไปหาจีนแล้วการรัฐประหารปี49 57วังร่วมด้วยวังอยู่ข้างหลังชัดเจนนี่คือสิ่งที่ผมบอกกับท่านว่าวังวางสายสัมพันธ์กับจีนมา30ปีแล้วหลังจากจบสงครามเย็นเพราะวังยังต้องการอำนาจอยู่อันนี้ผมวิจารณ์เพิ่มเติมนะฮะในข่าวไม่ได้บอกเพื่อให้ท่านได้ตามข่าวได้ทันหลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างการทหารระหว่างไทยกับอเมริกาเย็นชืดลงหลังการรัฐประหารปี2557ที่นำอดีตแม่ทัพประยุทธ์ขึ้นสู่อำนาจการมาเยือนในวันจันทร์นี้ถือเป็นครั้งแรกของออสตินที่มาเยือนประเทศไทยในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมถ้อยแถลงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ออกหลังจากการประชุมกล่าวว่าออสตินและประยุทธ์ได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงในภูมิภาคและหาลือถึงโอกาสในการเสริมสร้างพันธมิตรระหว่างสหรัฐและไทยออสตินได้ประกาศให้ความสนใจว่าความสนใจของวอชิงตันในการเสริมสร้างความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างกองกำลังสหรัฐและไทยและเพื่อสนับสนุนข้อกำหนดด้านความทันสมัยของประเทศทั้งสองได้หาลือเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของความร่วมมือในด้านเทคนิคที่เกิดขึ้นใหม่เช่นภาคเทคโนโลยีไซเบอร์และอวกาศตลอดจนความต้องการของประเทศไทยในการยกระดับความร่วมมือในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศแถลงการระบุสื่อของไทยรายงานว่าประยุทธ์น่าจะหารือเกี่ยวกับการจัดซื้ออาวุธกับออสตินซึ่งรวมถึงเครื่องบินขับไล่ F-35 แต่ออสตินไม่ได้ให้ความเห็นเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อความตึงเครียดระหว่างสหท่านจะเห็นอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวขออนุญาตหยุดพักหน่อยทานน้ำสื่ออเมริกานี่เขาเรียกคุณออสตินก็ออสตินเฉยๆนะไม่มีนายพลไม่มีพลเอกไม่มีบิ๊กไม่มีฮะนี่คือแตกต่างฐานะทหารในโลกประชาธิปไตยกับฐานะทหารในโลกของอำมาตย์มันไม่เหมือนกันนะครับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนเพิ่มขึ้นในส่วนหนึ่งจากการอ้างสิทธิของปักกิ่งต่อไต้หวันและทะเลจีนใ
ส่วนใหญ่ตลอดจนอำนาจและอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้นี่คือข้อข่าวนะครับดังนั้นท่านจะเห็นเองว่ามีประเด็นเป็นประเด็นการเมืองแน่นอนส่วนจะบอกว่าอ้างเรื่องความร่วมมืออะไรนี่ก็เป็นธรรมดาแต่นี่คือข่าวที่ฝรั่งลงและเขาเปิดเผยนี่ผมไม่ได้ไปค้นคว้าอะไรมากหาจากข่าวดูจากทีวีแล้วก็เก็บจากข่าวมาเท่านั้นเองนะครับในการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันเสาร์ที่การประชุมสุดยอดการป้องกันประเทศแชงกรีลาที่สิงคโปร์นี่ครับพูดถึงเรื่องการประชุมที่แชงกรีลาด้วยออสตินกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของกิจกรรมทางการทหารที่ยั่วยุและไม่มั่นคงใกล้กับไต้หวันคุกคามที่จะบ่อนทำลายความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคเขากล่าวว่าเขาภูมิใจที่เครือข่ายพันธมิตรและหุ้นส่วนที่ไม่มีใครเทียบได้นี้ที่มีความสำคัญของวอชิงตันนี้มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นในปีที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนพลเอกเว่ยเฟิงอันนี้เขารายงานของในพลจีนด้วยนะครับพลเอกเว่ยเฟิงกล่าวในที่ประชุมคราวเดียวกันว่าสหรัฐกำลังพยายามเปลี่ยนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ต่อต้านปักกิ่งนี่จีนก็โจมตีอย่างนี้นะครับและกำลังพยายามพัฒนาผลประโยชน์ของตนเองภายใต้หน้ากากพหุภาคีนิยมนี่คือข้อเด่นของหนังสือฝรั่งจีนโจมตีเขาก็มาลงให้ครับในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจีนพยายามขยายอิทธิพลของตนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งผ่านความช่วยเหลือและการลงทุนซึ่งรวมถึงโครงการโครงสร้างพื้นฐาน1แถบ1เส้นทางวันเบลโรดจำได้นะครับที่ว่าจีนพยายามจะวางเส้นทางการคมนาคมวันเบลโรดทั้งหมดในเอเชียถึงเข้าไปในยุโรปนี่ก็เป็นข่าวจากฝั่งตะวันตกบอกว่านี่คือการวางโครงสร้างอำนาจทางการทหารด้วยนะครับ1แถบ1เส้นทางและการใช้กองทัพเรือและทรัพยากรทางทะเลอื่นๆเพื่อเรียกร้องสิทธิของตนในพื้นที่กว้างใหญ่ทางตอนใต้ของทะเลจีนเดี๋ยวนี้อเมริกาไม่เรียกทะเลจีนใต้นะครับก็เรียกอินโดแปซิฟิกแล้วอันนี้เขาเขียนว่าทางตอนใต้ของทะเลจีนนะครับดังนั้นคือหมู่เกาะสเปตลี่นี่ปัญหาความขัดแย้งดำรงอยู่ที่ผมคุยกับท่านมาเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ท่านติดตามสถานการณ์โรคได้ทันในการบรรยายสรุปในกรุงเทพออสตินกล่าวว่าการสนทนาที่เขามีในสิงคโปร์กับคู่หูชาวจีนก็คือมิสเตอร์ฝงและตีกระหมจีนนะกับคู่หูชาวจีนของเขานั้นเป็นขั้นตอนสำคัญในความพยายามของเราในการพัฒนาแนวทางการสื่อสารแบบเปิดกว้างกับผู้นำด้านการป้องกันประเทศของปักกิ่งอเมริกาไม่เคยหลีกเลี่ยงการแข่งขันนี่คุณออสตินบอกนะครับอเมริกาไม่เคยหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่ตรงไปตรงมาแต่เราไม่แสวงหาความขัดแย้งและไม่แสวงหาภูมิภาคที่แบ่งออกเป็นกลุ่มศัตรูเขากล่าวตามบันทึกของกระทรวงกลาโหมของคำพูดของเขามันเป็นโอกาสสำคัญที่จะแจ้งข้อกังวลของเราเกี่ยวกับศักยภาพความไม่มั่นคงในช่องแคบไต้หวันและเพื่อเน้นย้ำนโยบายที่มีมายาวนานของเราที่มีต่อไต้หวันว่าไม่เปลี่ยนแปลงและไม่เปลี่ยนแปลงย้ำเลยครับการแสวงหาภูมิภาคขอโทษประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกันในช่วงสงครามเวียดนามและในปี2546วอชิงตันได้กำหนดให้ไทยเป็นพันธมิตรรายใหญ่แต่ไม่ใช่นาโต้ซึ่งเป็น1ใน20แห่งทั่วโลกให้เป็นสมาชิกความมั่นคงด้วย
สถานะดังกล่าวหมายความว่าสหรัฐถือว่าไทยเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และอำนวยความสะดวกในบางแง่มุมของความช่วยเหลือและความร่วมมือทางทหารการฝึกซ้อมทางทหารการซ้อมรบคอปเปอร์โกลประจำปีซึ่งเป็นหนึ่งในการฝึกซ้อมใหญ่ที่สุดในโลกจัดขึ้นที่ประเทศไทยโดยความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในขณะที่ท่านจะเห็นนะครับว่าความสัมพันธ์ที่มีการกล่าวถึงผมสรุปมาจากข่าวของ ABC News เนี่ยนะครับจะเห็นว่านี่คือข้อมูลที่เป็นทางการของอเมริกาลงในข่าวเดี๋ยวผมจะให้ท่านเห็นทางการที่เป็นของราชการเรียกว่าเป็นของราชการอเมริกาเลยอีกอันหนึ่งนะครับแต่จากสิ่งที่ท่านฟังนี้ท่านจะเห็นว่าความรู้สึกของสื่อผู้สื่อข่าวไทยว่ายังไงในข่าวที่ผมให้ท่านดูจากบูมเบิร์กและจากข่าวใหญ่ๆของสำนักข่าวตะวันตกนั้นเขาก็พาดหัวธรรมดาครับพาดหัวธรรมดาเพียงบอกว่ามากระชับความสัมพันธ์กับไทยนะครับบูสต์ไทยแต่พอมาดูสำนักข่าวไทยบ้างครับแน่นอนครับพาดหัวก็บอกอารมณ์ความรู้สึกแต่เนื้อข่าวเขาก็อย่างที่รายงานนี่คือแบบฝรั่งเขารายงานมาดูของไทยครับสำนักข่าวไทยซึ่งถือว่าอันนี้เป็นสำนักข่าวทางการนะครับของไทยนะเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยสหรัฐว่าจีนใช้การบีบบังคับและก้าวร้าวมากขึ้นชี้ว่าจีนก้าวร้าวมากขึ้นอ้าวนี่นะทีนี้มาดูข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยบางฉบับของผู้จัดการซึ่งคุณสนธิลิ้มทองกุลเราก็รู้นะครับท่านโปรจีนอย่างไรจีนก้าวออกมาตามทิศทางเลยไหมผมให้ท่านเห็นหลายๆแนวจีนก้าวพร้อมทำสงครามโดยไม่ลังเลหาไต้หวันแยกตัวเป็นเอกราชเขาหยิบถ้อยคำบางถ้อยคำถามว่าจริงไหมจริงครับเป็นถ้อยคำหนึ่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนในการเจรจาแชงกรีลาที่สิงคโปร์เป็นคำกล่าวของเว่ยฝงเหอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนนะครับเตือนสหรัฐเมื่อวันที่10มิถุนายนการประชุมแชงกรีลานี่ครับอันนี้เป็นของเนชั่นประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกถกสถานการณ์รัสเซียโจมตียูเครนดังนั้นประชุมอาเซียนประชุมเอเปกที่ประยุทธ์จะจัดปลายปีนี้เจอแน่ครับถ้าระดับผู้นำมานี่ขนาดรัฐมนตรีกลาโหมนะดังนั้นวันนี้เป็นของจริงครับวิกฤตสงครามในยูเครนและความตึงเครียดที่ช่องแคบไต้หวันและในทะเลจีนใต้นี้กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อไทยโดยตรงมาถึงแล้วดังที่ผมเคยรายงานท่านมานานพอสมควรแล้วนะครับนี่เป็นข่าวเมื่อวันที่10มิถุนายนการประชุมแชงกรีลา PPTV ลงภาพของรัฐมนตรีกลาโหมจีนแล้วบอกว่าพร้อมจะเริ่มสงครามหากไต้หวันประกาศเอกราชไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับสยามรัฐประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกถกสถานการณ์รัสเซียยูเครนแล้วฟังดูก็น่าจะมีเหตุผลนะครับคุณจตุพรกับพรรคพวกมาประท้วงที่หน้ากระทรวงกลาโหมในการประชุมพบกันระหว่าง2คนนะครับข่าวทั้งหมดที่บอกมานั้นส่วนหนึ่งเป็นข่าวในการประชุมแชงกรีลาที่สิงคโปร์แต่เฉพาะข่าวของประยุทธ์กับรัฐมนตรีกลาโหมอเมริกานี้2คนเท่านั้นนะครับจตุพรบุกปราศัยไล่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยกเป็นตัวซวยมาทางไหนกลับไปทางนั้นบทบาทของคุณจตุพรมีลักษณะแปลกขึ้นนะครับจากเดิมแต่ผมยังจะไม่พูดตรงนี้แต่ให้ท่านเห็นบรรยากาศนะครับ
บรรยากาศเอาละครับทีนี้มาดูการสรุปข่าวอย่างเป็นทางการของสหรัฐอเมริกาต่อการเยือนของรัฐมนตรีกลาโหมคุณออสตินนะครับจาก VOA อันนี้เป็นทางการเลยดังนั้นพอท่านฟังมาถึงตรงนี้ท่านจะเห็นนะครับในบรรยากาศที่จีนกับไทยมีความสัมพันธ์การทหารแนบแน่นตั้งแต่การรัฐประหารปี2549จนถึงรัฐประหารปี2557อันเป็นผลมาจากตะวันตกเขาไม่รับรองการรัฐประหารแต่ว่าเจ้าวังและทหารยังทำรัฐประหารอยู่ก็เลยวิ่งไปหาจีนพอวิ่งไปหาจีนปั๊บวิกฤตของโลกมันก็ขยับมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงใกล้ตัวแล้วไต้หวันและตอนนี้มันบอกให้เห็นว่าสถานการณ์มันจะคลุกกลุ่นขึ้นเรื่อยๆครับนี่ถ้าจะสรุปก็ไม่ผิดครับนี่คือการเช็คยอดแหละเช็คยอดตั้งแต่วอชิงตันดีซีมาจากไบเดนจนมาถึงออสตินที่มาเมืองไทยดังนั้นเพื่อให้เราเข้าใจข้อเท็จจริงในมุมมองของอเมริกานะครับแล้วมุมมองของจีนอ่ะขอโทษนะหาข่าวไม่เจอนี่คือข้อด้อยของโลกฝั่งตะวันออกเพราะจีนไม่มีเสรีภาพในการรายงานข่าวข่าวของจีนส่วนใหญ่ทั้งเอกชนและของรัฐจึงมีลักษณะถูกควบคุมคล้ายๆข่าวประเทศไทยโดยเฉพาะข่าววังประเทศไทยเนี่ยท่านเข้าใจได้ถ้าท่านเข้าใจข่าววังในประเทศไทยท่านก็จะเข้าใจข่าวรัฐบาลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในเมืองจีนครับแล้วนี่คือปัญหาประเทศใหญ่แค่ไหนสำนักข่าวก็ไม่อินเตอร์แล้วก็ไม่สามารถจะเป็นสำนักข่าวที่ขายข่าวได้เพราะว่าเป็นข่าวที่ถูกควบคุมดังนั้นข่าวที่ของต่างประเทศที่ผมเอามาอ้างอิงกับท่านเรื่อยๆนั้นเนี่ยเขาเป็นสำนักข่าวที่ทางสากลและเขาขายข่าวด้วยผมเอาข่าวเขามาบางฉบับนี่ผมต้องจ่ายสตังค์ด้วยนะครับจ่ายสตังค์ค่าเป็นสมาชิกเขาด้วยนะไม่งั้นครอบไม่ได้ครับครอบหน้าจอไม่ได้หาข่าวอ้างเอาข่าวเนื้อข่าวเขามาไม่ได้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันให้เห็นในระหว่างที่ผมจะรายงานข่าวจาก VOA ผมจะเอาข่าวที่ผมได้พูดถึงเรื่องความขัดแย้งระหว่างจีนอเมริกาจีนแดงกับไต้หวันปัญหาเรื่องยูเครนที่ผมเตือนมาตลอดการประชุมรวมตลอดทั้งการประชุมซัมมิตของกลุ่มคอร์สต่างๆที่นี่เฉพาะรวบรวมมานี่นะครับตั้งแต่เดือนกันยาปี2ปี3ปีที่แล้วระหว่างที่ผมอ่านข่าวแอดมินจะช่วยเซิร์ชภาพไปให้ท่านดูด้วยนะครับนี่ครับเอาอันแรกก่อนนี่คือข่าว VOA ภาคภาษาไทยง่ายเลยครับผู้นำกองทัพสหรัฐจีนพบหาลือกันที่ประชุมแชงกรีล่าณสิงคโปร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐลอยออสตินและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของจีนพลเอกเว่ยฟิงเหอพบเจรจากันหาลือกรอบของการประชุมด้านความมั่นคงประจำปีแชงกรีล่าไดอะร็อกที่ประเทศสิงคโปร์แถลงการณ์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนตากอนระบุว่ารัฐมนตรีทั้งสองคนหารือกันเรื่องความสัมพันธ์และความมั่นคงในภูมิภาครวมถึงโครงการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและสงครามในยูเครนแถลงการณ์ของกระทรวงกลาโหมจีนในวันศุกร์ระบุว่ารัฐมนตรีเว่ยได้กล่าวกับรัฐมนตรีออสตินว่าจีนจะไม่ลังเลหากต้องทำสงครามกับใครก็ตามที่พยายามแบ่งแยกไต้หวันออกจากจีนความจริงแอดมินเอาโพสต์ข่าวเลยก็ได้นะครับเพื่อให้พี่น้องเห็นว่าผมนี่ได้อ่านตามเนื้อข่าวที่
VOA เขาลงอีกหน้าต่อไปนะครับแถลงการของกระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนผมไม่ได้อ่านทั้งหมดนะครับบางส่วนผมก็โค้ดเฉพาะสำคัญสำคัญแถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนระบุว่ารัฐมนตรีทั้งสองคนหารือเรื่องความสัมพันธ์และความมั่นคงในภูมิภาครวมถึงโครงการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและสงครามในยูเครนเห็นแล้วครับนี่ท่านฟังข่าวแล้วก็รู้เองว่าเรื่องของยูเครนกับไต้หวันกับจีนนี้เป็นปัญหาคุกรุ่นครับและมันกำลังปะทุขึ้นเรื่อยๆแต่ก็จะทำยังไงเขาจะพยายามปรามให้มันจบแต่ถ้าไม่จบก็ไม่มีใครกำหนดได้ว่ามันจะจบยังไงแถลงการของสุขราหมจีนอันนี้แถลงการของกระทรวงบอกแล้วนะครับของอเมริกาของจีนบอกว่าในวันศุกร์เมื่อวันศุกร์ระบุว่ารัฐมนตรีเว่ยได้กล่าวกับรัฐมนตรีออสตินว่าจีนจะไม่ลังเลหากต้องทำสงครามกับใครก็ตามที่พยายามแบ่งแยกไต้หวันออกจากจีนแรงนะครับอีกหน้าหนึ่งท่านจะเห็นนะครับนั่นคือรัฐมนตรีกระทรวงจีนพร้อมคณะทหารที่มาประชุมนะครับสำหรับประเด็นเรื่องยูเครนนั้นรัฐตีเว่ยกล่าวว่าจีนยึดมั่นหลักการความเป็นกลางและความยุติธรรมและจะพยายามสนับสนุนให้เกิดสันติภาพและการเจรจาแต่จีนก็พร้อมที่จะตอบโต้ใครก็ตามที่ต้องการใช้สงครามในยูเครนเพื่อก่ออันตรายต่อผลประโยชน์ของจีนเช่นกันนี่ทหารต่อทหารคุยกันจะเป็นอย่างนี้นะครับด้านเพนทากอนมีแถลงการว่ารัฐมนตรีออสตินได้เน้นย้ำต่อรัฐมนตรีเว่ยว่าสหรัฐยังคงยึดมั่นตามนโยบายจีนเดียวที่ใช้มานานหลายสิบปีซึ่งหมายความว่าสหรัฐยังมิได้ยอมรับไต้หวันว่าเป็นประเทศอิสระแต่อย่างใดและว่ารัฐมนตรีออสตินได้ยืนยันถึงความสำคัญของการสร้างสันติภาพและความมั่นคงข้ามช่องแคบไต้หวันต่อต้านการใช้อำนาจฝ่ายเดียวเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะของชาติใดชาติหนึ่งและเรียกร้องให้จีนหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่สั่นคลอนเสถียรภาพของไต้หวันท่านอาจจะแปลกใจนะว่าเอ๊ะในเมื่อรับรองว่ามีจีนเดียวแล้วทำไมไม่ปล่อยให้จีนเขาจัดการกันเองล่ะอันนี้มันเป็นเรื่องเขาตกลงกันแล้วว่าเป็นจีนเดียวแต่ต้องให้ไต้หวันได้ทำมาค้าขายของเขาไปแต่เขาเป็นสมาชิก UN ไม่ได้นะนี่คือข้อตกลงพื้นฐานเดิมดังนั้นเขาจึงมากำชับว่าจะไม่ยอมให้ใช้กำลังการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับในประเทศต่างๆผมว่าสิ่งที่ทางรัฐมนตรีกลาโหมของอเมริกาเขาก็พูดตามเปเปอร์ที่ทางวอชิงตันเสนอมาอันนี้เป็นธรรมดานะครับเวลาพูดเขาจะมีสคริปต์ของเขาเพื่อไม่ให้ผิดพลาดในทางคำพูดและนี่คือเรื่องปัญหาใหญ่นะครับที่ผมเรียนกับท่านว่าจริงๆที่ผมพูดถึงและก็รายงานท่านรวมตลอดทั้งเอาคลิปที่ผมคุยกับท่านมาเป็นระยะมาให้ท่านดูนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ท่านติดตามสถานการณ์ได้และให้เห็นถึงความคุกรุ่นของสถานการณ์ต่างประเทศที่จะมีผลกระทบต่อในประเทศไทยและนี่ก็เป็นหัวข่าวย้ำเตือนให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งว่าในสถานการณ์ที่เป็นจริงอเมริการู้การเคลื่อนไหวหมดเพราะการเคลื่อนไหวหลายอย่างมันเป็นเรื่องสาธารณะเปิดเผยเช่นไทยซื้ออาวุธจากจีนก็เป็นสิทธิ์ของไทยซื้อเรือดำน้ำที่มีเครื่องยนต์อเมริกา
แล้วก็เอ้ยขอโทษเครื่องยนต์ของเยอรมันและเยอรมันถือว่าผิดสัญญาแล้วในที่สุดจีนก็ส่งเรือดำน้ำไม่ได้เมื่อส่งไม่ได้ต้องยอมรับว่าทหารเรือหรือรัฐบาลประยุทธ์ก็ซูเอี๋ยยังไม่ยกเลิกสัญญาครับท่านเห็นความซูเอี๋ยกันมันเป็นผลลักษณะพิเศษของความเป็นพิเศษที่จีนกับไทยมีความใกล้ชิดกันอย่างมากขนาดซื้อสินค้าผิดสัญญาก็ยังไม่ยกเลิกแต่ทำท่าทำทางว่าไม่รับนะไม่รับนะหรือแม้กระทั่งการบอยคอตกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวของจีนสมเด็จพระเทพก็เสด็จไปหลายเรื่องหลายราวนี้อเมริกาเขามองเห็นแล้วว่าไทยได้เอียงไปทางจีนเต็มที่แล้วในช่วงของการรัฐประหารแต่เขาไม่อาจจะไปห้ามปรามได้ถ้าจะบอกว่างั้นอย่าไปเลยนะมาอยู่กับฉันรับรองการรัฐบาลของเธออันนี้เป็นศีลธรรมใหม่แล้วหลังสงครามเย็นไม่มีการรับรองการรัฐประหารในประเทศใดๆนะครับนี่คือสิ่งที่มันปรากฏเป็นจริงดังนั้นเราต้องยึดหลักอันหนึ่งนะครับว่าความขัดแย้งที่เดี๋ยวผมจะคุยกับท่านต่อไปเนี่ยความขัดแย้งมีความขัดแย้งคู่ใหญ่ๆ2คู่ที่ฝ่ายประชาธิปไตยไทยจะต้องเรียนรู้และต้องทำความเข้าใจและดูต้องรู้ให้ทันถึงความสลับซับซ้อนของความขัดแย้งนั้นความขัดแย้งคู่ใหญ่สุดคือความขัดแย้งมหาอำนาจของโลกความขัดแย้งคู่หลังคู่ที่สองเล็กกว่าความขัดแย้งคู่ใหญ่แต่เป็นเรื่องสำคัญของประเทศไทยโดยตรงคือความขัดแย้งในประเทศความขัดแย้งในโลกก็คืออเมริกาฝั่งหนึ่งอเมริกาสหภาพยุโรปฝั่งหนึ่งกับจีนรัสเซียอีกฝั่งหนึ่งเป็นโครงสร้างของความขัดแย้งมาจากสงครามเย็นความขัดแย้งคู่ที่สองคือความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลเผด็จการวังทหารกับฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยผมสรุปอย่างนี้ไม่ผิดเพราะมันมีความยาวนานกว่า10ปีมาแล้วที่เกิดวิกฤตจราจรมาตลอดแล้วไม่สามารถจะจบลงได้นั่นคือฝ่ายประชาชนต้องการประชาธิปไตยแต่รัฐบาลเผด็จการที่มีวังหนุนหลังทำรัฐประหารแล้วสร้างรัฐธรรมนูญขี้โกงมีมาอำนาจต่อมาด้วยการช่อชนนี้เป็นความขัดแย้งคู่ใหญ่ในประเทศแต่ทั้งสองคู่นั้นมีเนื้อหาที่แตกที่เหมือนกันคือว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนฝ่ายอเมริกายืนยันหลักการประชาธิปไตยเลือกตั้งเสรีและการเคารพในสิทธิมนุษยชนแต่สิ่งนี้จีนไม่เอาด้วยรัสเซียไม่เอาด้วยไม่สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนคุณจะประเทศไหนรัฐประหารถ้าได้ประโยชน์แกก็เอาในพม่าเข่นฆ่าประชาชนจีนก็ไปให้การรับรองรัฐบาลพม่าและเดี๋ยวท่านจะเห็นครับการเจรจาของรัฐมนตรีกลาโหมไทยกับคุณประยุทธ์มีการพูดถึงเรื่องยูเครนไต้หวันช่องแคบไต้หวันและในพม่าด้วยการช่วยเหลือในพม่าและนี่คือสิ่งที่ผมเรียนกับท่านนะครับจาก State Time วันนี้ข่าวฝ่ายของรัสเซียจีนก็ลุกเข้ามาในอาเซียนแบ่งแยกอาเซียนเป็น2ฝากแล้วครับเปิด6ชาติอาเซียนผนึกกำลังกับจีนกับรัสเซียเพื่อจะต่อกรกับมหาอำนาจโลกเก่าที่จ้องเอาเปรียบหมายถึงเขามองว่าอเมริกาเป็นมหาอำนาจเก่าวันนี้อาเซียนในปัญหาความขัดแย้งของโลกแบ่งเป็นสองฝากแล้วครับแม้แต่อาเซียนด้วยกันนะก็แบ่งเป็นสองแล้วแล้วถ้าการประท้วงของคุณนิติธรล่ำลือทนายนกเขาและคุณจตุพรและคุณไพศาลพืชมงคลที่ไปประท้วง
รัฐมนตรีกลาโหมอเมริกามาไทยที่หาว่าจะชักศึกเข้าบ้านอะไรต่างๆเนี่ยไม่คำนึงถึงเรื่องประชาธิปไตยเลยเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับปิดตาข้างหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยต่อไปแต่จากข่าวนี้6ชาติในอาเซียนมีอะไรบ้างครับมีมีกัมพูชาลาวติมอร์เลสเต้มาเลเซียเวียดนามและพม่าครับแปลกดีนะวันนี้มีมาเลเซียไปด้วยกับพม่าก็แปลกดีเหมือนกันแต่ว่าไทยไม่ได้ร่วมด้วยดังนั้นอาเซียนวันนี้แยกเป็นสองฝั่งแล้วนะครับในปัญหาความขัดแย้งของโลกและจากเหตุผลนี้ผมให้ท่านทราบนะครับว่าก่อนหน้าที่อเมริกาจะมาไทยผมได้รายงานสถานการณ์กับท่านแล้วก็บอกถึงว่าเหตุผลสำคัญก็คือการเจรจาของคณะตัวแทนทหารของอเมริกันนี้เขาเข้ามาเจรจาในเรื่องของพม่าด้วยครับการช่วยเหลือฝ่ายประชาธิปไตยในพม่าด้วยท่านจะเห็นเนื้อนาบุญนะครับตามภาพที่ผมให้ท่านดูเนี่ยก่อนหน้านี้ผมให้ท่านดูข่าวสักนิดหนึ่งเพื่อให้เราเห็นบรรยากาศของข่าวนะครับว่าข่าวการประชุมที่ที่วอชิงตันดีซีไทยโพสต์เมื่อวันที่15พฤษภาก็ส่งสัญญาณมาว่ารอยร้าวสังคมขยายวงกว้างมหาอำนาจชิงปักหมุดในไทยอาเซียนประชาชาติก็บอกอาเซียนเสียงแตกนะครับเปิดปมร้าวลึกบนจุดยืนสามเศร้าของจีนรัสเซียอเมริกาดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าข่าวที่ผมเอามาบอกท่านนี้มันบอกให้เห็นถึงความขัดแย้งในโลกนั้นเดินทางมาถึงไทยทีนี้ไทยจะตั้งรับอย่างไรที่ผ่านมาปรากฏว่าไทยได้แสดงออกจนเกินนอกหน้าแล้วปิดบังไม่ได้ว่าวังกับรัฐบาลเผด็จการของประยุทธ์แสดงความใกล้ชิดกับรัสเซียและจีนในสงครามยูเครนและในวิกฤตช่องแคบไต้หวันโดยการประสานงานที่มีรูปธรรมนายไพศาลพืชมงคลนะครับนี่คือข่าวประชาไทยคงจำเหตุการณ์นี้ได้นะครับช่อง5แจงปมร่วมมือด้านข่าวสารเป็นทูตรัสเซียกับทูตรัสเซียและอิหร่านติดต่อมาก่อนผ่านนายไพศาลพืชมงคลแล้ววันนี้นายไพศาลก็มาร่วมขบวนในการประท้วงการมาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็คงคิดเองได้นะครับว่ามีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของจีนอย่างไรในกลุ่มของคุณจตุพรส่วนจะเหมาะสมถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเรามาพิจารณาอีกทีหนึ่งแล้วแต่ท่านพิจารณาเองด้วยนะครับ BBC ลงข่าวเมื่อ22มีนาคมในช่วงที่เกิดเหตุผู้อำนวยการช่อง5เคลื่อนไหวแปลกๆนั่นคือความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับในวังและปรากฏว่ามันกระทบนโยบายต่างประเทศที่ไอ้ในดอนประมัดวินัยเนี่ยจากกระทรวงการต่างประเทศส่งสัญญาณกลับเข้ามาอีกทีหนึ่งจนกระทั่งต้องมีการล้างบางโดยเสียพันท้ายนรสิงห์หนึ่งคน คือในผู้อำนวยการช่อง5BBC เมื่อวันที่22บอกว่ารัสเซียยูเครนผู้บริหารททบช่อง5เข้าพบทูตรัสเซียในไทยหวังสารความร่วมมือด้านข่าวสารคานข้อมูลสื่อตะวันตกนี่คือช่อง5ไปจับมือกับทาง
ทางสำนักข่าวของรัสเซียนะครับจากประชาชาติครับช่อง5หาหรือทูตรัสเซียจ่อลงนามแลกเปลี่ยนข้อมูลสำนักข่าว2ประเทศแค่นี้ที่ผมเคยวิเคราะห์ว่าแค่นี้มันก็ประเจิดประเจ้อเต็มที่แล้วนะครับเขารู้หมดครับประชาชาติธุรกิจวันบอกช่อง5เซ็น MOU เลยครับแลกเปลี่ยนข่าวสารกับรัสเซียยูเครนเรื่องยูเครนคือเขาเป็นพันธมิตรกับรัสเซียแล้วผู้จัดการเมื่อวันที่10มีนาคมช่อง5เหมือนกันครับไปผนึกกับข่าวของอิหร่านครับร่วมมือข่าวกับอิหร่านแปลกไหมครับดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้มีหรือว่าเสียงดังขนาดนี้แล้วทางอเมริกาเขาจะไม่รู้ดังนั้นความขัดแย้งที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้จากข่าวที่ผมมารายงานท่านอ่านตามเนื้อข่าวนี้ท่านจะเข้าใจได้เองว่ามันมาถึงประเทศไทยแล้วทีนี้ประเทศไทยจะวางท่าทียังไงแน่นอนครับการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ท่าทีที่คนในประเทศกลุ่มการเมืองต่างๆจะแสดงบทบาทยังไม่ทันอะไรก็เห็นชัดเจนว่ามีกลุ่มตัวแทนของสถานทูตจีนเคลื่อนไหวอยู่แล้วและที่สำคัญต้องยอมรับว่าในช่วงระยะเวลา2ทศวรรษ 20-30 ปีที่ผ่านมานี้วังได้มีความใกล้ชิดกับจีนมากโดยเฉพาะการรัฐประหาร2ครั้งใหญ่ที่อเมริกาโดยนโยบายเขาไม่อาจจะรับรองการรัฐประหารได้ทำให้วังและกองทัพไทยเข้าไปเชื่อมต่อกับจีนอย่างแนบแน่นถึงขั้นซ้อมรบกันการซื้ออาวุธก็เห็นชัดเจนว่าประสิทธิภาพของจีนเป็นอย่างไรท่านก็ดูเองผมไม่ต้องบอกนะครับผมเคยเรียนกับท่านแล้วว่าจีนไม่เคยสร้างเรือดำน้ำและไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำการยุทธการทางนาวีเรือดำน้ำเลยครับตั้งแต่ปฏิวัติซินไห่ตั้งแต่ซุนยัตเซนจนถึงพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยขอโทษพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนนะครับยึดครองประเทศปกครองประเทศจีนแล้วเนี่ยไม่เคยเลยแต่ไทยก็ยังซื้อเรือดำน้ำจากจีนจีนไม่มีบทบาทไม่มีประสบการณ์เรื่องกองทัพรถถังในการสู้รบในสงครามที่ผ่านมาก็ใช้ในช่วงสงครามปฏิวัติจีนนั้นก็ใช้รถถังฝั่งคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์ก็ใช้รถถังจากรัสเซียก็เป็นต่างก็ใช้รถถังจากอเมริกาแต่วันนี้พอจีนสร้างรถถังไทยก็ซื้อดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าการซื้อสินค้าซื้อเครื่องบินซื้อสินค้าซื้ออาวุธสงครามต่างๆนี้มันส่งให้เห็นถึงวิธีคิดการพัฒนากองทัพของเราด้วยดังนั้นรัฐมนตรีออสตินพูดถึงความร่วมมือการฝึกการเทคโนโลยีทางการทหารต่างๆนี่ในกองทหารไทยก็จะแบ่งเป็นสองฝั่งวันนี้ฝั่งหนึ่งโปรจีนตามเจ้านายอีกฝั่งหนึ่งไม่โปรแต่แสดงออกไม่ได้ต้องเฉยๆเพราะในวงการทหารเขารู้ว่าเทคโนโลยีทางการทหารทางเทคโนโลยีทางอาวุธนั้นใครเหนือกว่ากันนะครับเอาละทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของสถานการณ์ในประเทศต่อปัญหาความขัดแย้งซึ่งเราเห็นแล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะครับในความขัดแย้งที่มีความขัดแย้งในสถานการณ์โลกเป็นคู่ความขัดแย้งหนึ่งจะเรียกว่าเป็นคู่ความขัดแย้งหลักก็ได้ประเทศไทยเป็นเพียงหมากตัวเล็กๆที่ไม่อาจจะไปขัดไปขวางกระแสความขัดแย้งใหญ่ไ
อันนี้เป็นมานานแล้วนะครับไม่ใช่เป็นไม่ใช่ประเทศไทยตั้งมา800ปีแล้วจะเพิ่งเห็นก่อน800ปีที่เขามีรัฐก็เป็นเช่นนี้ครับมันมีความขัดแย้งคู่ใหญ่ในสงครามโลกครั้งที่1เราก็เห็นว่าความขัดแย้งระหว่าง2ฝั่งสงครามโลกครั้งที่2ประเทศไทยในสงครามโลกที่1และในสงครามโลกที่2ก็ต้องหันเหไปตามกระแสหลักของความขัดแย้งนั้นวันนี้เราจะใช้บทเรียนทางประวัติศาสตร์มาดูกันว่าอะไรเป็นอะไรแต่สำคัญที่สุดสิ่งที่เราพูดถึงนั่นคือขบวนการฝ่ายประชาธิปไตยของประชาชนไทยความขัดแย้งหลักในโลกที่ปะทะกันนั้นเราจะต้องอาศัยจังหวะเวลาของความขัดแย้งคู่ขัดแย้งหลักนั้นมาเสริมกับความขัดแย้งในประเทศความขัดแย้งในประเทศไทยวันนี้เป็นความขัดแย้งระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตยชัดเจนในแต่ละยุคสมัยอันนี้ผมบอกกับท่านนิดนึงก่อนว่าในยุคสมัยช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งมันมีการเขาเรียกใดมันมีเป็นเงื่อนไขของการพัฒนาเขาเรียกว่าไดอะเล็กติกคือมันมีการเคลื่อนตัวแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเราจะถือความขัดแย้งเดิมในอดีตมาอธิบายความขัดแย้งวันนี้บางทียากครับบางทียากมากความขัดแย้งเดิมในอดีตในช่วงสงครามเย็นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเคยประกาศว่าลักษณะสังคมไทยเป็นสังคมกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินาการวิเคราะห์สังคมชนชั้นเพื่อที่จะให้เห็นถึงข้อขัดแย้งของสังคมว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนแล้วจะแก้ยังไงในอดีตในสงครามเย็นนั้นเรามีการอ้างอิงว่าอเมริกาได้เข้ามาครอบงำประเทศไทยในการตั้งฐานทัพแล้วก็นำประเทศไทยไปขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านภาพที่ท่านผมให้ท่านเห็นในฉากนี้ท่านจะเห็นนะครับผมนำความขัดแย้งสองส่วนมาให้ท่านเห็นในภาพฉากส่วนหนึ่งคือกลุ่มของคุณจตุพรวันนี้ซึ่งมีท่าทีที่เปลี่ยนไปนะครับแตกต่างจากเดิมไปประท้วงการเดินทางมาของรัฐมนตรีกลาโหมอเมริกาและท่านก็บอกว่าท่านไม่ใช่เป็นตัวแทนของจีนแต่ว่าการร่วมมือที่ท่านทำนี้ท่านร่วมกับกลุ่มของคุณไพศาลพืชมงคลนะครับโดยนี่คือข่าวคุณจตุพรคุณนิติธรทนายนกเขานะครับเตรียมการเคลื่อนไหวที่จุดยืนประยุทธ์ต้านอเมริกาพาไทยสู่สงครามผมฟังดูแล้วดีครับเห็นด้วยในหลักการเราไม่ควรเอาประเทศเราไปเข้าสู่สงครามแต่บทบาทที่สำคัญที่ผมบอกว่ากลุ่มนี้เป็นตัวแทนของจีนเพราะบทบาทที่ผ่านมาโดยคุณไพศาลพืชมงคลจากภาพนี้นะครับที่ผมวงเหลืองให้ท่านเห็นได้ประชุมร่วมกันเพื่อที่จะต่อต้านอเมริกานายนิติธรล้ำเหลือเป็นกลุ่มพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับคุณสนธิลิ้มทองกุลหนังสือพิมพ์ผู้จัดการที่แสดงบทบาทใกล้ชิดจีน
และบทบาทในสงครามยูเครนคุณสนธิลิ้มทองกุลถึงขนาดออกคลิปเผยแพร่ว่าปูตินเป็นผู้ที่จงรักภักดีชื่นชมพระบารมีของรัชกาลที่9แล้วก็มีนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จนกระทั่งเป็นมหาอำนาจคือเชียร์อย่างออกหน้าออกตาจนปูตินก็คงจะอายอยู่เหมือนกันถึงขนาดแล้วกลุ่มของคุณนิติธรทนายนกเขาคุณไพศาลนี่ก็เป็นกลุ่มเดียวกันประสานกันกับกลุ่มของสถาบันทิศทางไทยคุณสนธยาชื่อลึกไทยในธรรมก็ออกมาเชียร์รัสเซียในสงครามยูเครนมันชัดเจนมากแต่ว่าความร่วมมือที่คุณจตุพรไปร่วมมือนั้นก็เป็นสิทธิของท่านผมไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ผมบอกให้เห็นถึงภูมิหลังของกลุ่มบุคคลที่ร่วมกับร่วมกับคุณที่คุณจตุพรร่วมด้วยเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ที่ทำให้เราเห็นบทบาทที่แปลกออกไปของคุณนิติของคุณจตุพรจากเดิมเป็นแกนนำนปช.เสื้อแดงก็ไปใส่เสื้อเหลืองเข้าร่วมกับโครงการราษฎรจิตอาสาในของในหลวงรัชกาลที่10ภาพที่ผมเอามาให้ท่านดูนี้เป็นภาพเข้าร่วมในการฝึกอบรมราษฎรจิตอาสารับผ้าพันคอพระราชทานแล้วก็เข้าร่วมงานก็เป็นสิทธิ์ของท่านท่านจะอ้างเหตุว่าเพื่อความปลอดภัยของท่านหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านผมไม่ไปว่ากล่าวเพียงแต่ลำดับให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้จนทั้งถึงกิจกรรมที่ไปร่วมกับแกนนำพันธมิตรไปร่วมกับแกนนำกลุ่มโหนวังทั้งหลายเนี่ยมันลึกเข้าไปเรื่อยๆและมันเข้ามามีบทบาทในเรื่องของความขัดแย้งของโลกซึ่งแสดงออกแม้บอกว่าไม่ได้สนับสนุนจีนแต่ความสัมพันธ์ระหว่างวังกับจีนก็ใกล้ชิดกันเหลือเกินที่ผมว่าใกล้ชิดกันนี่มันเป็นข้อเท็จจริงนะครับความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นแล้วท่านจะเห็นนะครับในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมานี้คนในราชสำนักเกือบจะเรียกว่าไม่เคยเดินทางมาอเมริกาหรือประเทศในยุโรปเลยเว้นเสียแต่รัชกาลที่10ที่มีที่ประทับถาวรอยู่ที่เยอรมันเท่านั้นเองแต่นั่นไม่ได้มีลักษณะอะไรที่บ่งบอกถึงทิศทางทางการเมืองเพียงแต่ว่าเป็นรสนิยมของท่านและปรากฏว่าในช่วงเวลาที่คุณประยุทธ์ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐและการประชุมแชงกรีลาร่วมกันของจีนกับสหรัฐนั้นก็มีอีกข่าวหนึ่งคุณประยุทธ์ก็ตั้งประกาศแต่งตั้งบุคคลที่เป็นอดีตข่าวกองนั่งเป็นเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถ้าจะบอกตามที่คุณจตุพรบอกว่าตอนนี้รัฐบาลประยุทธ์กำลังเอียงข้างอเมริกาแล้วผมว่าไม่ใช่ด้านหลักที่เราจะพูดด้านหลักก็คือรัฐบาลของคุณประยุทธ์ยังโหนวังใกล้ชิดเพราะบุคคลที่ผมให้ดูรูปนี้คือรุ่นพี่ของผม นะครับเป็นรุ่นพี่ที่จุฬาครับเป็นอดีตสำนักข่าวกรองและเป็นผู้ที่ออกมาวิจารณ์กลุ่มราษฎรอย่างแรงตลอดเลยนะครับในนามของนี่ครับชื่อ
คุณนันทิวัฒน์สามารถครับนี่ข่าวเห็นไหมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งในนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการข่าวกรองเป็นข้าราชการการเมืองเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคือนายดอนคนคนนี้ก็แสดงบทบาทที่เห็นชัดเจนว่าสายตรงของวังเหมือนกันดังนั้นบทบาทวันนี้มันไม่ใช่อย่างที่เราจะมองกันเห็นสิ่งที่คุณจตุพรบอกเพราะประเด็นที่ซ่อนอยู่ข้างในนั้นคือเป็นประเด็นปัญหาประชาธิปไตยเราจะมีจุดยืนอย่างไรต่อปัญหาประชาธิปไตยในสถานการณ์ความขัดแย้งของโลกวันนี้หลักฐานชัดเจนคือในโลกตะวันตกนั้นยืนยันคุ้มครองเรื่องสิทธิประชาธิปไตยเสรีภาพและความเสมอภาคเสรีภาพในทางการพูดพิสูจน์ด้วยการกระทำใครก็ตามทีที่เจอคดี112ถือหมายจับถ้าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ขอลี้ภัยได้ทั้งในอเมริกาและในสหภาพยุโรปวันนี้จึงมีผู้ลี้ภัยที่ถือหรือเจอคดี112ทั้งมีหมายและไม่มีหมายอยู่ในฝรั่งเศสได้ถ้าจะบอกว่าฝรั่งเศสสนับสนุนกลุ่มผู้ต่อต้านกษัตริย์จะพูดอย่างนั้นเลยไม่ได้ครับผมยืนยันว่าไม่ใช่เพราะว่าข้อเท็จจริงนั้นนี่คือหลักการแห่งประชาธิปไตยและนี่คือหลักการที่สหประชาชาติยอมรับคือเสรีภาพในการพูดและสหประชาชาติยืนยันว่า112เป็นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงที่สุดเพียงแต่สหประชาชาติยังไม่ได้มีอำนาจอะไรหรือมีเงื่อนไขใดๆที่จะเข้ามาพูดถึงเรื่องนี้ในประเทศไทยเท่านั้นเองดังนั้นกลุ่มไฟเย็นหลายกลุ่มที่ลี้ภัยจากประเทศเพื่อนบ้านหนีการสังหารที่สังหารอาจารย์สุรชัยสังหารวันเฉลิมและอีกหลายคนนั้นเข้าไปอยู่ในฝรั่งเศสก็มีเสรีภาพพูดได้และอีกหลายคนที่ลี้ภัยเข้ามาอยู่ในสหรัฐอเมริกาที่มีหมายจับ112หรือถูกฟ้องคดีแล้วหนีเข้ามาและนี่คือสิ่งที่ศาลกลัวที่สุดกลัวจะหลบหนีแต่ข้อเท็จจริงอีกส่วนหนึ่งเขาก็ไม่หลบหนีแต่พวกที่หลบหนีก็มีครับเพียงแค่ถือหมายไปขอลี้ภัยในประเทศในฝั่งตะวันตกได้เลยครับนี่คือปฏิบัติการที่เป็นจริงที่เขาเคารพในสิทธิเสรีภาพในทางการพูดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องราวของความไม่เป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยการใช้อำนาจโดยไม่เคารพหลักนิติธรรมของศาลอัยการตำรวจเรื่องเหล่านี้อยู่ในรายบทรายงานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยของสหรัฐอเมริกาผมก็เคยมารายงานให้ท่านทราบถ้าท่านจะบอกว่าเอาแล้วประเทศพวกนี้มาเสือกอะไรกับประเทศไทยไม่ใช่เสือกครับนี่คือโลกโลกาภิวัตน์นี่คือโลกยุคหลังสงครามเย็นมันเป็นโลกคนบริบทกับอดีตเป็นโลกที่เราจะใช้พาราไดม์กระบวนทัศน์เก่ามามองกระบวนทัศน์ใหม่ไม่ได้ดังนั้นใครก็ตามทีที่มองกระบวนทัศน์เก่าใช้กระบวนทัศน์เก่าในสงครามเย็นเรื่องของจักรวรรดินิยมลุกลานประเทศเราความเป็นชาตินิยมจะต้องต่อสู้เพื่อเอกราชโดยไม่ได้แยกข้อเท็จจริงว่าอะไรเป็นอะไรในโลกปัจจุบันนี้ไม่ใช่จะเห็นได้ว่าในอดีตเราก็เจอปัญหานี้นั่นก็คือปัญหาเรื่องของเสรีภาพในอดีตเราไม่มีแต่เราจำยอมคุณจตุพรพรหมพันธ์และกลุ่มของคุณจตุพรได้กล่าวปราศรัยโจมตีสหรัฐอเมริกา
ว่ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยไปทิ้งระเบิดประเทศเพื่อนบ้านชักศึกชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านผมขออนุญาตที่จะให้ข้อเท็จจริงว่าเมื่อย้อนกลับไปเมื่อปี2500หลังจากมีการรัฐประหารทำลายล้างขบวนการของคณะราษฎรทั้งหมดจอมพลสฤษดิ์ขึ้นมาด้วยการสนับสนุนของวังในช่วงเวลานั้นประชาชนไม่มีเสรีภาพครับการตั้งฐานทัพในช่วงสงครามเย็นนั้นเป็นการตัดสินใจของวังและรัฐบาลเผด็จการของจอมพลสฤษดิ์ชัดเจนที่สุดคนไทยไม่มีเสรีภาพที่จะคัดค้านใครคัดค้านไม่ใช่เจอ112ครับเจอมาตรา17ครับประหารชีวิตจับเข้าคุกโดยไม่ต้องสอบสวนไม่ต้องมีหมายจับหมายค้นอะไรทั้งนั้นดังนั้นช่วงเผด็จการเต็มที่ตั้งแต่ปี2500จนถึงปี2516 16ปีเต็มๆนะครับตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์ถึงจอมพลถนอมในช่วงสงครามเย็นนั้นและก็เป็นเรื่องจริงที่อเมริกาเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยแต่ด้วยการตัดสินใจของหวังด้วยความกลัวไม่ได้กลัวว่าไทยจะเป็นคอมมิวนิสต์เท่านั้นแต่กลัวที่สุดคือสงครามในอินโดจีนจะมันล้มระบบกษัตริย์ครับแล้วช่วงเวลาที่โลกยังไม่มีการสื่อสารอย่างเป็นเสรีอย่างทุกวันนี้ประชาชนไม่มีความเข้าใจไม่มีข้อมูลข่าวสารก็ถูกครอบงำความคิดเรื่องปัญหาความขัดแย้งในสงครามเย็นแล้วก็ต้องสนับสนุนไปสนับสนุนการตัดสินใจของวังในการตั้งฐานทัพดังนั้นวันนี้เราจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจข้อมูลรูปการจิตสำนึกสำคัญที่สุดก็คือเรื่องชาติกับกษัตริย์เราถูกบ่มสอนมานานนะครับว่าชาติคือประชาชนแต่ในความเป็นจริงปรากฏว่าเรามีกฎหมายให้กษัตริย์อยู่เหนือประชาชนครับในรัฐธรรมนูญเรามีกฎหมาย112เรามีกระบวนการยุติธรรมที่อำนาจของวังคุมศาลทหารตำรวจหมดแล้วก็ใช้อำนาจกดขี่ประชาชนรวมตลอดถึงการทำรัฐประหารแล้วคณะรัฐประหารก็จัดตั้งรัฐบาลร่างรัฐธรรมนูญตามอำเภอใจจนกระทั่งก่อให้เกิดปัญหาทุกวันนี้ดังนั้นวันนี้ความขัดแย้งในประเทศไทยเราจึงมันมีความซับซ้อนที่เราต้องมองในขณะที่เราประกาศแขวนป้ายว่าเป็นประชาธิปไตยแต่เนื้อในก็เป็นเผด็จการเต็มๆและพัฒนาไปสู่เผด็จการเทวราชหรือที่เราเรียกว่าราชาธิปไตยแล้วดังนั้นคำว่าชาติคือประชาชนจึงเป็นเพียงแต่ในนามในกระดาษเท่านั้นเองแล้วผลของการเป็นเผด็จการเช่นนี้มันได้เกิดผลในรูปธรรมของการสร้างรัฐบาลจอมปลอมขึ้นโดยอ้างประชาธิปไตยด้วย250สว.เลือกตั้งนายกแล้วก็การแก้รัฐไขรัฐนูนแก้ยากมากองค์กรอิสระทั้งหลายกกต.ปปช.ก็เผด็จการตั้งหมดครอบงำหมดแล้ววันนี้ถ้าเราจะต่อสู้โดยในประเทศไทยโดยไม่พูดถึงประชาธิปไตยเมื่อเจอกระแสความขัดแย้งใหญ่ของโลกที่มาถึงประเทศไทยแล้วไม่จำแนกว่าใครยืนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยใครยืนอยู่ฝ่ายเผด็จการแล้วไปเอาพาราไดม์เก่าหรือเอากระบวนทัศน์เก่าในสงครามเย็นมาใช้นี่สับสนไปหมดครับอันนี้ผมว่าการต่อต้านของคุณจตุพรและกลุ่มพันธมิตรที่ก่อจราจลสร้างเงื่อนไขให้เกิดการรัฐประหารทั้ง2ครั้งนะครับปี49
และปี57และส่งผลให้เกิดวิกฤตความยากจนในประเทศไทยอันเป็นผลมาจากระบบการจัดการปกครองที่ย้อนกลับไปสู่ราชาธิปไตยแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่เรามองข้ามไม่ได้ดังนั้นเราจะเชื่อหรือเราจะฟังว่าเราต้องเป็นกลางเราต้องจะไม่ต้องเข้าร่วมกับประเทศใดใครจะนำเราไปเป็นฝักฝ่ายเราไม่ยอมนั้นคำพูดลอยๆนั้นพูดได้แต่ว่าในความเป็นจริงของกระแสความขัดแย้งในโลกความขัดแย้งมันมาถึงการเหยียบเรือสองแคมของชนชั้นปกครองไทยเป็นภาระของเขาเพราะเขาคุมรัฐบาลเองสองครั้งเขาควบเขาเขียนรัฐธรรมนูญเองไม่พอใจก็ฉีกแล้วเขียนใหม่วันนี้ประชาชนเราอย่าหลงไปอยู่ในกระบวนการโฆษณาของเขาเราต้องเป็นขบวนแยกตัวของเราออกมาแล้วมองปัญหาเข้าไปแล้วอาศัยจังหวะว่าถ้าเกิดการต่อสู้จริงในโลกความขัดแย้งของโลกมันเข้ามานี้เราจะต้องมาประสานกับขบวนปัจฉิยะอุดมการประชาธิปไตยด้วยว่าอุดมการประชาธิปไตยที่แท้จริงที่ประชาชนเสมอภาคและมีเสรีภาพไม่อยู่ใต้การภายใต้การกดขี่ขบวนไหนสนับสนุนการประชาธิปไตยเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนไทยจริงอยู่ตรงนั้นครับเราอาจจะต้องดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้ที่ผมนำมาคุยกับท่านนั้นเพื่อให้ท่านเห็นว่าเรื่องราวที่เราพูดถึงเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญและท่านต้องเข้าใจอีกว่าในความขัดแย้งของโลกนั้นวันนี้ไม่ใช่เรื่องคอมมิวนิสต์กับทุนนิยมไม่ใช่ครับอย่าหลงประเด็นโดยเด็ดขาดวันนี้ไม่มีประเทศคอมมิวนิสต์ในความขัดแย้งโลกมีแต่ซากเดนเก่าของระบบคอมมิวนิสต์ที่กลายพันธุ์หมดแล้วทั้งจีนทั้งรัสเซียไม่ใช่คอมมิวนิสต์แล้วครับเป็นทุนนิยมเหมือนกันและมีแก่นแท้เหมือนกันคือรวมศูนย์อำนาจเป็นเผด็จการดังนั้นมหาอำนาจทั้งรัสเซียและจีนจึงไม่เคารพประชาธิปไตยไม่เคารพเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนไม่เคารพเรื่องเสรีภาพในการพูดไม่ให้ความสำคัญสิ่งเหล่านี้เลยความเป็นคอมมิวนิสต์มีแต่ในนามก็เหมือนกับประชาธิปไตยในประเทศไทยมีแต่ในนามแต่เนื้อแท้เป็นเผด็จการประชาของจีนก็เป็นคอมมิวนิสต์แต่ในนามแต่เนื้อแท้เป็นทุนนิยมเต็มๆและเป็นเผด็จการทุนนิยมแห่งรัฐซึ่งควบคุมสื่อมวลชนทั้งหมดเหมือนกันที่ผมพยายามจะบอกกับท่านมาเป็นระยะระยะในรัสเซียก็เหมือนกันดังนั้นวันนี้ความขัดแย้งจริงๆในโลกเป็นความขัดแย้งหลักของโลกของมหาอำนาจนั้นเจือปนด้วยหลักการของประชาธิปไตยและเสรีภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งตะวันตกนั้นพูดถึงเรื่องเสรีภาพทางการค้าที่เราเรียกว่า globalization ซึ่งจีนไม่ค่อยจะแฮปปี้รัสเซียไม่ค่อยจะชื่นชมกับสิ่งที่เรียกโลกาภิวัตน์เช่นเดียวกับวังไทยก็ไม่ชื่นชมในเรื่องนี้เหมือนกันเพราะโลกาภิวัตน์นั้นมันมาคู่กับระบบประชาธิปไตยหลายพรรคหรือที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยแบบตะวันตกซึ่งจีนไม่รับรองรัสเซียนั้นก็ไม่รับรองเพียงแต่ว่าไม่รับรองไม่ได้เพราะระบบพรรคคอมมิวนิสต์พังไปแล้วดังนั้นจึงเกิดการสร้างรูปการพรรคใหม่คล้ายๆพรรคคอมมิวนิสต์แต่มีหลายพรรคคล้ายๆในกัมพูชาแต่ว่าพรรคใหญ่ยังคุมอยู่คนที่ถืออำนาจถือปืนยังคุมอยู่นี่แหละครับดังนั้นวันนี้เราจึงเกิดปัญหาจริงๆสิ่งที่ผมพูดนี้มันจะไม่ชัดเจนเลยถ้าวังไม่แสดงบทบาทสนับสนุนการรัฐประหาร2ครั้งตั้งแต่ปี49กับปี57และแสดงบทบาทดึงระบบปกครองย้อนกลับไปสู่ราชาธิปไตยถ
ถ้าวังแก้ปัญหาด้วยเจตนาที่จะให้เป็นประชาธิปไตยไม่แทรกแซงการเมืองวังก็ควรจะเปิดสร้างความปรองดองภายในชาติขึ้นให้เจือจานปัญหาเรื่องความแบ่งแยกสีแบ่งแยกความเชื่อกลุ่มบุคคลแล้วให้ไปสู่กระบวนการประชาธิปไตยเสียวิกฤตที่จะไปกระทบถึงวังก็จะไม่แรงอย่างนี้แต่เป็นเพราะวังต้องการจะรวมศูนย์อำนาจไปที่ศูนย์กลางที่วังด้วยรูปธรรมตัวช้างทั้งหลายที่ผมพูดกับท่านหลายครั้งเนี่ยว่านั่นคือรูปธรรมที่จะดึงอำนาจกลับไปรวมศูนย์ที่วังจึงเกิดปัญหามากขึ้นดังนั้นเมื่อมีกลุ่มมาต่อต้านอเมริกาชักจะแยกไม่ออกครับว่าตกลงคุณสนับสนุนการต่อสู้ของประชาชนในพม่าไหมคุณสนับสนุนจีนหรือรัสเซียที่ไปให้การรับรองรัฐบาลเผด็จการมินอองไลน์ไหมภาพเหล่านี้มันจึงเกิดภาพที่วันนี้การเจรจาของรัฐมนตรีกลาโหมกับไทยนั้นได้พูดถึงปัญหาประชาธิปไตยในพม่าด้วยและส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมประสานงานเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกาเยือนชายแดนไทยหาลือการส่งความช่วยเหลือข้ามพรมแดนไปให้ประชาชนพม่าด้วยนี่เป็นข่าวเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่รัฐมนตรีกลาโหมมาประเทศไทยดังนั้นจะเห็นได้ว่าอเมริกาจะเป็นยังไงก็ตามในทัศนะของคุณจตุพรคุณทนายนกเขาแต่เขายืนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยและไม่เห็นด้วยกับการสังหารประชาชนของเผด็จการพม่าแต่ว่าเกรงใจหน่อยมั้งในประเทศไทยเขาคงไม่เห็นด้วยมั้งครับกับการที่ทหารไทยสังหารประชาชนที่คุณจตุพรเป็นผู้นำเสื้อแดงและถูกยิงที่ราชประสงค์ผมยังบอกว่านี่เป็นความเป็นรายละเอียดที่เราจะต้องพิจารณาและวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากรัฐบาลเผด็จการทหารและความต้องการของหวังก็คือไม่สร้างความปรองดองภายในชาติจึงเกิดขบวนการแบ่งแยกกันไม่รู้จักจบสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เกิดจากสุนัยพูดไม่ใช่เกิดจากกระบวนการประชาธิปไตยทำแต่เป็นผลมาจากการที่โครงสร้างเบื้องบนไม่ต้องการเห็นการปรองดองภายในชาตินี่คือภาพขบวนการหลังจากวันที่11ที่มีกลุ่มทะลุแก๊สมีและประชาชนไปร่วมเดินขบวนกันขับไล่ประยุทธ์ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มีกลุ่มเสื้อเหลืองมาชุมนุมกันเรียกร้องให้ลามไปถึงชัดชาติแล้วสิคันนี้เห็นไหมระบบปกครองซึ่งจะเดินไปสู่ประชาธิปไตยแล้วนะครับก็ชักจะยากขึ้นชัดชาติเขาชักจะวางตัวลำบากเนื่องจากว่ามีกลุ่มเสื้อเหลืองจงรักภักดีพยายามจะบิดเบือนว่าชัดชาติไม่จงรักภักดีถ้าจงรักภักดีต้องมาร้องเพลงสรรเสริญพระบรมมีกับพวกเขาสิมาอีกแล้วเห็นหรือเปล่าครับนี่เป็นผลมาจากความแตกแยกที่เกิดขึ้นความแนบแน่นที่คุณจตุพรไปแนบแน่นกับกลุ่มโหนวังในอดีตมันยิ่งชัดเจนเหลือเกินนี่คือภาพที่นั่งกินข้าวปรึกษาหารือกับนายไพศาลพืชมงคลและทนายลกเขาและกลุ่มเพื่อเตรียมการที่จะประท้วงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้ประชาชนเองได้เห็นปัญหาแล้วก็รับไม่ได้ต่อการใช้อำนาจนอกกฎหมายปราบปรามโดยไม่เคารพของกฎไม่เคารพหลักนิติธรรมในการปราบปรามประชาชนหลายครั้งจากการชุมนุมขับไล่ประยุทธ์ไม่ว่าบนถนนลาดดำเนินหรือแม้กระทั่งโดยเฉพาะที่สามเหลี่ยมดินแดงดังนั้นเหตุการณ์ที่สามเหลี่ยมดินแดงจึงกลายเป็นจุดปะทุที่เป็นยอดภูเขาน้ำแข็งที่ทำให้เราเห็นว่าความขัดแย้งในประเทศไทย
วันนี้คู่ขัดแย้งหลักคือประชาธิปไตยกับเผด็จการและเผด็จการนั้นวังอยู่ข้างหลังอย่างชัดเจนแล้วการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ชุดคฟอที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร904แล้วมีสายบังคับบัญชาพิเศษที่ผมบอกว่าคุณประยุทธ์คุมตำรวจคุมแต่ในนามแต่คนคุมและบริหารจริงอยู่ข้างบนไม่ใช่คุณประยุทธ์ดังนั้นกระบวนการการปราบปรามที่ดินแดงหลายครั้งและทุกครั้งถ้าจะไปเฉียดบ้านของคุณประยุทธ์ก็จะถูกปราบปรามอย่างรุนแรงโดยฉวยโอกาสปราบปรามเลยคุณประยุทธ์โดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยไม่ต้องสั่งเลยไม่ต้องแสดงเลยครับทหารตำรวจจัดการเองเพราะวังสั่งลงมาในการเรื่องเหล่านี้แล้ววันนี้พี่น้องประชาชนก็ตาสว่างมากขึ้นมีการแจ้งให้เห็นว่าบทบาทของวังเข้ามาแทรกแซงการเมืองนี้ควบคุมหมดแล้วเนี่ยและเป็นต้นทางของความยากจนของประชาชนโดยดูจากงบประมาณแผ่นดินที่จัดวันนี้ถ้าท่านเห็นป้ายเหล่านี้ท่านจะเห็นว่านี่ไม่ใช่ป้ายแรกและไม่ใช่ป้ายสุดท้ายการติดป้ายประจานโจมตีวังมีลักษณะรวมศูนย์จัดการรูปธรรมวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาที่สุดแล้วภาพที่ท่านเห็นนี้ในวันที่11ที่มีขบวนไล่ประยุทธ์นั้นมีกลุ่มบางกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ไม่มีแกนนำเป็นอารมณ์ของประชาชนที่ไม่ต้องการประยุทธ์หลายกลุ่มด้วยกันแล้วเป็นสิ่งที่บางคนออกมาโจมตีว่าเป็นความไม่รับผิดชอบแต่ผมก็เรียนกับท่านว่าในเมื่อเผด็จการไทยได้กระทำกับประชาชนอย่างรุนแรงจับเพนกวินจับแกนนำทั้งหมดก็เลยต้องเจอแบบนี้พอเจอแบบนี้เป็นยังไงล่ะครับโปสเตอร์ที่สะท้อนอารมณ์ของคนหนุ่มสาวที่รู้ถึงปัญหาของวังชิงชังของวังปิดไปทั่วหมดครับกษัตริย์สุขสบายบนความยากแค้นของประชาชนเห็นไหมครับมีภาพต่างๆที่เขาทำง่ายๆแล้วก็แปะไปสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครขโมยภาษีประชาชนไปล้างผลาญไม่แปลกที่ประชาชนไม่ศรัทธาติดตามตู้ไฟติดตามเสาไฟตามหน้าร้านต่างๆศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าการพูดถึง112เป็นการโค่นล้มกษัตริย์เท่ากับไม่เปิดทางให้การปฏิรูปไม่เปิดรับฟังความคิดเห็นทั้งนั้นวังก็เชื่อมั่นว่าฉันมีอำนาจแล้วฉันจะใช้อำนาจคุกตารางข่มขู่ให้คุณหยุดมันหยุดไม่ได้ครับติดไว้ที่ตู้ไฟนี่เห็นชัดนะครับจากภาพที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเราไม่ต้องการปฏิรูปสถาบันเราต้องการปฏิวัติแล้วไปได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่ว่านี่ความรู้สึกของคนหนุ่มคนสาวนี่เป็นผลจากการแบ่งแยกและปกครองแล้วประชาชนเห็นปัญหาตำตาจากเรื่องเหล่านี้ใครที่อยู่ฝ่ายกษัตริย์แสดงความชื่นชมกษัตริย์ไม่เป็นไรแต่ถ้ากษัตริย์ไม่ชื่นชมติดตารางนี่คือข่าวจากอาจารย์สมศักดิ์คุณดิษฐรวัชโรไทยและภรรยานางอุทัยรัตน์วัชโรไทยติดตารางคนละ2ปีผัวติดก่อนเมียติดทีหลังทั้งที่เป็นคนใกล้ชิดนะครับเข็นรถให้ในหลวงเลยนะครับนี่คุณดิษฐรเข็นรถในหลวงเราคงจำภาพนี้ได้แต่พอเปลี่ยนราชการจับเข้าตารางทันทีไม่รู้ข้อหาอะไรรูปธรรมเหล่านี้ได้ยืนยันด้วยเหตุการณ์เช่นไอ้เจ้าเคร้อยล้านผมไม่เชื่อว่าเจ้าเคร้อยล้านนี่เป็นคนใกล้ชิดกษัตริย์แต่พฤติกรรมของมันเป็นที่ชื่นชมของวังก็คือเรื่องเดียวกับที่กล้ามากเก่งมากขอบใจ
ที่ร.10โดยคุณนุ้ยพามาพบแล้วก็เปล่งคำนี้ออกมาก็เลยเกิดกระแสอันธพาลการเมืองขึ้นโดยไม่ต้องสนใจการเมืองไม่ต้องสนใจกฎหมายตำรวจก็ไม่กล้าทำอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นข่าวที่ท่านก็เห็นถามว่าเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยความไม่เท่าเทียมทางกฎหมายเช่นนี้เนี่ยกลุ่มคุณจตุพรที่ไปเรียกร้องต่างๆเนี่ยได้คำนึงถึงเหล่านี้หรือไม่เจ้าเคร้อยล้านขู่จะทำร้ายคุณอานนท์ตบทำร้ายป้าเป้าขู่อานนท์2ครั้ง3ครั้งไม่มีใครกล้าทำอะไรในวันที่หน่วยคอฟใช้ความรุนแรงจัดการกับเยาวชนที่สามเหลี่ยมดินแดงไอ้เจ้าเคร้อยล้านก็ไปอยู่ตรงนั้นด้วยครับไปโวยวายอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยอยู่กับตำรวจนั่นแหละทั้งข้างหน้าและรับหลังไม่ใช่รับหลังอยู่ข้างหลังก็ไม่ถูกกระทำไม่ถูกห้ามปรามอะไรทั้งนั้นกระบวนการทั้งหมดนี้ประชาชนก็เห็นในขณะที่คุณไปคุณจตุพรกลุ่มคุณจตุพรคุณทนายนกเขาคุณไพศาลพืชมงคลก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับประยุทธ์จะขับไล่ประยุทธ์แต่ว่าในสิ่งที่คุณจตุพรกำลังดำเนินการอยู่นี้ลองพิจารณาด้วยว่ากลุ่มสามปอโทรราชยังเลิงล่าสบายใจด้วยการอุ้มของหวังนี่วางแผนจะอยู่ต่ออีกนะครับโดยเชื่อว่าวันนี้สสมีแล้ว300คนพอยุบสภาแล้ว300คนนี้ยังจะกลับมาเพราะบอกฝันไปเถอะเนี่ยครับเป็นข่าวจะเอาอีกกรุงเทพธุรกิจการเมืองก็บอกถามว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนอยู่ในประเทศไทยเราอย่าให้เรื่องของความขัดแย้งของมหาอำนาจอย่างดิบๆมาปิดบังหูตาของเราเราจำเป็นต้องเลือกพิจารณาว่าวันนี้หลักการชาติคือประชาชนนั้นถูกต้องอย่าให้แอบแฝงด้วยชาติคือประชาชนอยู่ในกระดาษแต่ความเป็นจริงวังและทหารเผด็จการอยู่เหนือประชาชนอย่างที่แสดงออกทุกวันนี้ผมถึงบอกว่าวันนี้ข้อขัดแย้งต่างๆที่มันเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่เรากำลังมองหาทิศทางออกเพื่อจะสร้างประชาธิปไตยอย่างสันติวิธีนี้ถูกบดบังด้วยกลุ่มการเมืองต่างๆที่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารที่ผมคุยกับท่านวันนี้ยังไม่จบวันนี้ครับยังจะมีกระบวนการการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอีกขอให้ฝ่ายประชาธิปไตยใช้วิจารณญาณอย่าเชื่อแต่คำพูดของคนขอให้ท่านดูพฤติกรรมดูเป้าหมายที่แอบแฝงด้วยว่าพฤติกรรมของบุคคลที่ผ่านมาเหล่านี้เป็นอย่างไรไม่ว่ากลุ่มไหนทั้งนั้นและที่แสดงสลอนเป็นฝ่ายประชาธิปไตยทำให้เกิดการสับสนหลงผิดได้นั้นขอให้เราพิจารณาและนี่คือเราเรียนรู้จากความเป็นจริงวันนี้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์การเมืองในอดีตก็จะมีตัวละครแบบนี้แหละครับขึ้นมาช่วงชิงอำนาจโดยปิดบังความจริงอื่นๆไปแล้วก็ประชาชนก็ไม่พ้นทุกข์สักทีประชาชนก็ไม่สามารถจะมีประชาธิปไตยได้สักทีก็จะวนเวียนอยู่อย่างนั้นดังนั้นการสร้างขบวนการชาตินิยมโดยไม่แตะโครงสร้างที่เป็นจริงไม่เชิดชูหลักการประชาธิปไตยที่เป็นจริงไม่กล้าแตะวังล้วนแต่ต้องใช้ความระมัดระวังในการพิจารณานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูข่าวประจำรายการครับ
ข่าวประจำรายการวันนี้อยากจะเก็บเรื่องคุณประยุทธ์เหตุการณ์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกามาไทยให้จบเลยนะครับคือใครก็เห็นภาพการยืนต้อนรับของคุณประยุทธ์นี่หมดฟอร์มจริงๆคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีรับคุณรอยที่สำนักนายกนั่นก็โอเคแต่ว่าพอมาในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมนี่มันดูหมดรูปเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูถ้าการยืนรับของคุณประยุทธ์แล้วจะรู้สึกว่าเกียรติยศของรัฐมนตรีกลาโหมไทยนี่มันไม่มีจริงๆคือการวางฟอร์มในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี่มีความสำคัญนะครับการที่จะยืนตรงไหนอย่างไรปรากฏว่ารถขบวนของรัฐมนตรีอเมริกาเข้ามาท่านจะเห็นนะครับการรักษา security ของเขานี่เต็มที่เลยนะครับกว่ารัฐมนตรีกลาโหมอเมริกาจะออกจากรถนี่โอ้หน่วยรักษาความปลอดภัยเขาต้องมายืนรอบก่อนมาดูหน้าดูหลังอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าคุณประยุทธ์ไปยืนรับที่ริมทางนี่ผมไม่เข้าใจจริงๆจริงๆแล้วก็ให้นายทหารคนสนิทไปรับแล้วก็ท่านก็ยืนรับเสียข้างในอาคารก็ยังพอไหวถ้าจะให้เกียรติกันนะครับจึงทำให้มีความรู้สึกสองอย่างอย่างที่หนึ่งคุณประยุทธ์นี่ชอบวางท่ากับประชาชนแสดงตัวเป็นเจ้านายกับประชาชนแต่พบกับฝรั่งนี่มันหงอยไปเลยยังไงอันนี้คุณจตุพรยืนประท้วงอยู่หน้ากระทรวงกลาโหมคงไม่เห็นภาพถ้าเห็นภาพคงด่าแหลกเหมือนกันท่านดูนะครับดูจากภาพนี้ครับเดี๋ยวผมคุยกับท่านอีกทีผมให้ท่านดูเต็มเลยนะครับ1นาทีครึ่งที่ให้ดูยาวนี่เพื่ออะไรครับเพื่อให้ท่านสังเกตดูด้วยนะว่าไม่ใช่ภาพที่เขาเอามาถ่ายซ้ำๆๆๆแล้วเลยทำให้ยาวขึ้นนายกรัฐมนตรีไปยืนรับรัฐมนตรีกลาโหมจากกว่ารถจะมาเนี่ยนะครับจนกระทั่งรถวิ่งเข้ามาเนี่ยประมาณ1นาทีครึ่งนี่ผมว่าไม่ใช่เรื่องปกตินี่เป็นเรื่องที่โปรโตคอลที่คุณประยุทธ์ไม่เข้าใจเลยจะบอกว่าเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเหมือนกันไอ้นั้นก็ใช่แต่ว่าคุณประยุทธ์เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารรัฐไทยนะอันนี้ก็ต้องพูดให้เห็นหน่อยครับแม้ว่าจะด่าไม่ชอบคุณประยุทธ์ยังไงเนี่ยแต่ว่านี่คือเกียรติยศในบทบาทของตัวแทนรัฐ
ผมจึงมองว่า1เป็นเพราะว่าคุณประยุทธ์นี่แหยง2สงสัยจะขออะไรเขาอย่างน้อยที่สุดคงจะขอซื้ออาวุธเขานั่นแหละเพราะ F-35 เนี่ยดูเหมือนว่าตกลงจะขอซื้อเขาแล้วแต่ว่าคงยังไม่เรียบร้อยอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าแม้เรามีสตางค์เขาก็อยากขายอาวุธให้ไม่ใช่นะครับโดยเฉพาะ F-35 นี่เป็นรุ่นท็อปที่สุดในเครื่องบินรบที่อเมริกาผลิตมาตอนนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้ก็เป็นที่คุณประยุทธ์ต้องการก็เลยเอาใจมากถึงขนาดมายืนเป็นเด็กรับรถเลยมีการวิจารณ์นะครับว่าคุณประยุทธ์นี่ทำตัวเหมือนคนทหารพลทหารคงจะติดนิสัยไม่เป็นไรครับเรามาดูท่าท่วงทำนองของคุณประยุทธ์เวลาคุณประยุทธ์อยู่กับประชาชนนี่บังเอิญภาพมันหลัดเลยนะครับคุณประยุทธ์ไปเยี่ยมประชาชนอ้างว่าไปเยี่ยมประชาชนที่สกลนครดูท่าทีนะครับนี่ท่านดูภาพนะฮะข้างบนไปไหนมาไหนก็จัดคนดูแลอย่างดีหมดแล้วดูภาพล่างสิครับแกต้องนั่งบนกองฟางแล้วบนกองฟางนี่ต้องห่อด้วยผ้าอย่างดีนะแต่ว่าเกษตรกรนี่นั่งบนกองฟางเหมือนกันแต่เป็นกองฟางที่ไม่ได้ห่ออะไรเลยนะนั่งกองฟางล้วนๆดูภาพนี้แล้วมีหน่วย Security ยืนรอบหมดท่านจะเห็นนะครับว่าเมื่อเปรียบเทียบกับที่แกไปยืนรับรัฐมนตรีกลาโหมอเมริกากับแกมานั่งคุยกับประชาชนนี่คนละเรื่องเลยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณประยุทธ์แกเป็นขุนนางแล้วก็แกมาจากการรัฐประหารแกก็มองประชาชนไม่อยู่ในสายตาอยู่แล้วและความมีอำนาจของแกเนี่ยที่แกปล้นอำนาจมาเนี่ยผมพูดมาหลายทีแล้วว่าทำยังไงเสียคุณประยุทธ์ก็ไม่สามารถจะอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนได้ดังนั้นการที่แกไปอิจฉาคุณชัดชาติว่าคุณชัดชาติไปไหนมาไหนประชาชนต้อนรับอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปที่มาของคุณชัดชาติกับที่มาของคุณประยุทธ์มันต่างกันดังนั้นภาพนี้มันก็ฟ้องตัวมันเองครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับในบรรดาข้าราชการนี่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากนะครับปรากฏว่าตามข่าวที่แกเดินทางไปที่สกลนครนี่ครับข่าวบอกว่าหน่วยอารักขาถึงขนาดห้ามข้าราชการสื่อเข้าไปใกล้ชิดแล้วก็ไม่กระทั่งต้องตรวจหมดเลยครับไม่กระทั่งปากกาก็ไม่ให้เข้าไปนี่เป็นข่าวมติชนเมื่อวันที่15นะครับนี่ครับเขารายงานผมก็ไม่แน่ใจมันใช่จริงหรือเปล่าเนี่ยถึงขนาดปากกาไม่ให้เข้าเนี่ยนี่แสดงถึงอำนาจมากจริงๆคือเป็นอำนาจที่อยู่เหนือประชาชนดังนั้นข้าราชการก็ต้องทำเต็มที่และที่สำคัญคือแกชอบลงโทษไงมีการลงโทษพวกเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องตัวแข็งทื่อเลยดูคล้ายๆกับระเบียบการเหมือนในวังนะครับคนที่ไปถวายความรักษาในวังกับในประยุทธ์นี่ใช้วิธีการจัดการแบบเดียวกันเลยตามข่าวบอกว่าผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศโดยรอบนะครับมีการตึงกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารทั้งในและนอกเครื่องแบบกระจายโดยรอบพื้นที่ประจำทุกตอกซอกซอยพร้อมกับตั้งด่านปิดทางเข้าออกทุกช่องทางติดกล้องวงจรปิด CCTV ไม่เสียนะ CCTV เพิ่มอีก4ตัวซึ่งเป็นเหมือนกับทุกจุดที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่มีการตรวจบุคคลอย่างละเอียดและใช้ระบบการรักษาความปลอดภัยชั้นสูงถึงขนาดที่ข้าราชการระดับสูงบางคนถูกตรวจค้นกระเป๋าและไม่อนุญาตให้นำปากกาเข้าไปในสถานที่ที่นายกรัฐมนตรีตรวจติดตามงานโดยระบุว่าเป็นวัตถุในลักษณะของแหลมอาจเป็นอันตรายได้
รวมทั้งสื่อมวลชนบางคนก็ถูกตรวจค้นจนต้องไม่ให้อัปกาเข้าจนสื่อต้องบอกว่าถ้าไม่มีปากกาแล้วจะทำงานได้ยังไงเห็นไหมครับนี่คือปัญหาของคุณประยุทธ์คุณไม่ต้องไปอิจฉาคุณชาติชาติเขาหรอกถ้าอยากจะได้ความรักจากคุณชาติชาติชาตินี้คงไม่ได้แล้วล่ะนะครับมันสายไปแล้วก็ได้แต่การจัดในหน้าจัดหน้าม้ามาเยี่ยมเยือนอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยอันนั้นเราไม่ใช่ของจริงดังนั้นดูจากลักษณะการจัดการอย่างนี้ครับเราก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วข่าวติดข่าวนิดหนึ่งนายอานนท์แสนน่านข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกไออานนท์ที่อ้างว่าเป็นแกนนำเสื้อแดงอะไรที่ผมบอกไม่ใช่หรอกไอเนี่ยไม่มีอุดมการณ์แล้วก็ประยุทธ์ต้องเอาใจมันเอาใจไอโบบีบให้ไอโบลาออกเพราะปัญหาเรื่องหวยแล้วเอาไอ้นี่มาแทนครับแสดงว่าหมดสภาพจริงๆนะคุณประยุทธ์เจ้าอานนท์ก็เอามวลชนมาต้อนรับนะครับที่ผมอ่านตรงนี้เพราะผมไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือเนี่ยข่าวที่เขาบอกรักษาความปลอดภัยถึงขนาดนั้นเนี่ยนะเออจริงแฮะมันมีเนื้อข่าวด้วยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือการไปครั้งนี้นี่ครับไอ้เจ้าอานนท์สุนัขรับใช้ไปต้อนรับผมก็แปลกใจก็ถ้าคุณจะจัดการต้อนรับให้มันเนียนๆ นี้ไม่ได้หรอครับให้เหมือนกับว่าประชาชนเขามาเองนี่จัดไม่ได้เลยแปลกดีนะเพราะเหตุการณ์นี้มันคือตรงๆดีว่ากันเถอะคือบทบาทมันไม่เหมาะกับนะครับกับการที่จะมามาอยู่ในระบบประชาธิปไตยดังนั้นพอเจอเหตุการณ์ชัดปรากฏการณ์ชัดชาติเท่านั้นแหละครับประชาชนก็เปรียบเทียบผมจับเรื่องนี้มาเปรียบเทียบหลายครั้งแล้วเพื่อให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมการเมืองประชาธิปไตยแล้วก็การไปเยี่ยมของคุณประยุทธ์มันยังมีจุดอ่อนอีกว่าไอ้ที่อ้างว่าไปดูงานให้ประชาชนนั้นไม่ใช่ครับนี่ครับท่านเห็นนะครับผมก็ดูสถานที่ที่ไปดูเอ๊ะถ้าไปดูงานของประชาชนนี่มันหน่วยมันเป็นบริษัทอะไรอ่ะบอกว่าไปดูเรื่องเลี้ยงวัวอะไรเลี้ยงวัวพันอะไรโพนยางคำถ้าจำไม่ผิดนะครับที่ว่าเป็นวัวที่ดีที่เราเลี้ยงแล้วเป็นสินค้าที่คนตลาดต้องการนี่แต่ดูสภาพแวดล้อมเราก็ไม่รู้ว่าเป็นฟาร์มของกำนันที่ไหนผมก็พยายามตามเข้าไปดูอ้าวเจอเข้าจริงๆครับนี่คือข่าวสดนะครับที่บอกว่าไม่พลาดไอ้เจ้าเบือกตูลงพื้นที่คราวนี้คุยกับหมูดำกระต่ายดำไก่ดำขอให้ทำตัวดีๆนะไอ้นี่เป็นพลความที่คุณประยุทธ์มักจะชอบแสดงบทบาทอย่างนี้ช่างเขาเถอะปรากฏว่าไปที่โครงการพระราชดำริมาอีกแล้วโครงการพระราชดำริเนี่ยคุณประยุทธ์ไม่ต้องไปดูแล้วครับยังไงเขาต้องทำอยู่แล้วแต่ประยุทธ์แสดงตัวเป็นนายหน้าของวังจะออกต่างจังหวัดก็ไม่ถึงประชาชนครับผลประโยชน์ไม่ถึงประชาชนจะบอกว่าไปเยี่ยมดูงานของโครงการพระราชดำริและเป็นต้นแบบประชาชนก็ไม่ได้ไปดูปัญหาจริงๆของประชาชนเป้าหมายหลักไปเอาใจวังดูกิจการของวังตามโครงการพระราชดำริไม่ได้ไปดูการเลี้ยงวัวหรือปัญหาจริงๆของประชาชนดังนั้นภาพที่แสดงออกมันถึงได้ทำเรียบร้อยหมดเลยไงครับฟาร์มหมูฟาร์มวัวนี่ปลูกอาคารใหม่ๆนะครับปลูกอาคารใหม่ๆที่เอามาโชว์กันเนี่ยอีตรงนี้เองครับที่ทำให้ผม
คิดถึงพฤติกรรมที่คุณประยุทธ์ทำอย่างนี้เนี่ยหลายครั้งและผมก็อ่านเหตุการณ์ว่าประยุทธ์ตลอดเวลา8ปีจนถึงวันนี้เนี่ยจะเลือกตั้งใหม่และอยากจะมาเป็นนายกต่อก็หวังจะให้วางอุ้มต่ออีกเนี่ยประยุทธ์ก็ทำเพื่อวางเกือบจะทุกขบวนเลยขนาดออกไปต่างจังหวัดก็ใช่ก็ทำจำภาพนี้ได้ไหมครับเมื่อวันที่89พฤษภาคมนี่ครับแบบเดียวกันแต่ว่าเจ้าอานนท์ไม่ได้ไอ้อานนท์แสนน่านไม่ได้ไปครับอันนี้อ้วนๆเหมือนกันครับไอ้เฮงรัฐมนตรีสุชาติจัดมวลชนมาต้อนรับเหมือนแบบเดียวกันแล้วก็ทำอะไรครับบอกว่าไปดูงานการเกษตรแรงงานอิสระจำได้ไหมเมื่อพฤษภาปรากฏแรงงานอิสระอะไรไปดูโรงงานใหญ่ของสยามคูโบต้าครับผมจับเหตุการณ์เมื่อวันที่9พฤษภาคมกับ15มิถุนาห่างกันเดือนเศษๆไป2ที่นี่จัดอีเวนต์เหมือนกันมีการเกณฑ์ผู้คนมาจัดฉากแล้วที่สำคัญก็คือไม่ได้ไปดูแลประชาชนประชาชนมีหน้าที่อย่างเดียวคือมาเป็นหน้าม้าต้อนรับแล้วคุณประยุทธ์ก็ดูออกข่าวว่าไปดูงานของประชาชนแต่จริงๆไปดูงานของวังเพราะสยามคูโบต้านั้นทุนของวัง 40% ครับเห็นไหมฮะญี่ปุ่น 60% สยามคูโบต้าโดยปูนซีเมนต์ไทยธุรกิจของเจ้าหุ้นกับสยามคูโบต้าดังนั้นจากเหตุการณ์แค่2เหตุการณ์นี้นะครับก็เห็นชัดเจนว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำนั้นเป้าหมายไม่ใช่ที่ประชาชนแต่เป็นที่เอาใจวังให้เห็นว่าทำงานไปดูงานกิจการของในหลวงเท่านั้นเองแล้วอย่างนี้มันจะถึงแล้วชาวบ้านมาดูเมื่อมาดูอย่างนี้ก็มาดูเรื่องข่าวราษฎรสำนักเลยดีกว่าข่าวราษฎรสำนักครับเรื่องราวของคุณชัดชาติยังเป็นข่าวอยู่ตลอดแต่ผมจะไม่ไปเอาข่าวคุณชัดชาติในเรื่องกิจการรายวันของท่านนะครับแต่จะนำเรื่องปัญหาความขัดแย้งหรือวิกฤตของสังคมที่ทำให้การบริหารบ้านเมืองระบบประชาธิปไตยเดินแม้ว่าประชาชนต้องการประชาธิปไตยเลือกคุณชัดชาติคะแนนเสียงท่วมท้นแต่คุณชัดชาติก็เดินไม่ใช่ง่ายๆครับพอกลับจากอเมริกาไปงานรับปริญญาของลูกชายพอกลับมาก็งานเข้าแล้วครับงานความคิดทางการความขัดแย้งทางการเมืองงานเข้าแล้วมีกลุ่มบุคคลที่ก็เป็นกลุ่มผมเรียกง่ายๆกันแล้วกันจะใช้ชื่ออะไรก็แล้วแต่เป็นกลุ่มอวยวังหรือติ่งวังนะครับติ่งเจ้าติ่งวังมาชุมนุมกันที่หน้าสำนักงานสลายว่าการกทมแล้วก็ที่หน้าเสาชิงช้าแล้วก็ชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีชวนร้องเพลงชาติแล้วอยู่บ้านไม่ได้ร้องหรือไงหรือว่าเป็นเด็กแก่มากแล้วเลยลืมจะทบทวนว่ายังจำความจำเพลงชาติได้หรือเปล่าอย่างนั้นเหรอแล้วก็เรียกร้องให้คุณชัชชาติลงมาร้องด้วยแต่คุณชัชชาติก็ไม่ลงนะเพราะว่าเราก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าแน่นอนครับนี่รูปแบบการจัดการก็เป็นการที่พยายามที่จะให้คุณชัชชาตินั้นแสดงตัวแล้วก็เตรียมสะสมข้อมูลสะสมตีตั๋วทัวร์ไว้จะไปลงทัวร์กันว่าชัดชาติไม่จงรักภักดีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เจอเรื่อยๆแน่นะคุณชัดชาติปรากฏพอกลับมานะครับนี่เป็นข่าวพอกลับมาจากอเมริกาที่ว่าอันนี้ทัวร์ใหญ่นะทัวร์ใหญ่ไม่รู้ไปเอาข่าวว่ายังไงก็คงจะเผลอเลอคือไปมั้ง
เห็นว่าลูกชายโพสต์ข้อความอยู่บ้านไหนข่าวสดลงบอกว่าชัดชาติแจงแล้วมันมีข่าวโจมตีชัดชาติว่าร่ำรวยผิดปกติมีบ้านราคาตั้ง70ล้านที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่รัฐวอชิงตันนะครับซีแอตเทิล70ล้านขอโทษนะฮะ70ล้านเนี่ยก็ประมาณ2ล้านเหรียญบ้านในแคลิฟอร์เนียวันนี้นะชาวบ้านธรรมดาเลยนะไม่ใช่กลางเมืองนะครับเอาเป็นว่าชุมชนในขอบเขตแคลิฟอร์เนียนอร์ทฮอลลีวูดรอบๆนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ล้านเหรียญบ้านธรรมดาไม่ได้ดีเลยนี่ประมาณ1ล้านเหรียญแล้วดังนั้นแล้วคุณชัชชาติเขาก็ชี้แจงบอกไม่เป็นไรก็ดีครับช่วยตรวจสอบผมด้วยเพราะว่าบ้านนี้ก็ซื้อมาเมื่อหลายปีแล้วก็มาจากมรดกที่คุณพ่อให้เอาเถอะนั่นเรื่องเขาแก้ไปแต่ว่าคุณชัชชาติก็ชี้แจงว่าซื้อไว้แล้วราคามันขึ้นซื้อตั้งแต่ประมาณ1ล้านเหรียญเมื่อหลายปีก่อนก็ใช่ครับนี่คือราคาฝั่งตะวันตกบ้านแถวฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะที่ซีแอตเทิลนี่แพงมากนะครับแพงพอๆกับแคลิฟพอๆกับLA เนี่ยครับแต่ว่าตรงนี้เองประเด็นความขัดแย้งทางสังคมมันบอกก็เลยเจออาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์ก็คงดูข่าวใกล้ชิดนะสมศักดิ์เจมอยู่ที่ฝรั่งเศสท่านโพสต์ข้อความมาอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่บอกเห็นว่าสังคมไทยมันขัดแย้งและรวมศูนย์อยู่ที่วังนะครับชาวบ้านก็พยายามจะเอาวังลงมาดึงวังลงมาแล้วเอาชัดชาติมาเพราะว่ารู้สึกว่าชัดชาติจะไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ต้องแสดงคุณอาจารย์สมศักดิ์บอกนี่ไงครับผมก็เห็นสื่อบางฉบับขยันขันแข็งตรวจสอบบ้านที่ชัดชาติซื้อด้วยเงินมรดกแล้วโอนให้ลูกชายตรวจสอบเลยครับแต่อย่าลืมหลังนี้ด้วยนะครับค่อนข้างมั่นใจว่าซื้อด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินตรวจสอบหรือยังอยู่ใช้อยู่ส่วนตัวเนี่ยก็คือวังสมเด็จพระบรมที่ทะเลสาบตุตชิงที่มิวนิกอยู่ที่รัฐบาวาเรียแล้วนี่ก็ทิ้งล้างมาหลายปีไปตรวจสอบได้นี่อาจารย์สมศักดิ์ก็ตั้งประเด็นแล้วผมก็เลยเอางั้นก็โค้ดภาพให้เห็นชัดๆอย่างนี้นะครับคือเอาบ้านชัดชาติมาเปรียบกับวังก็อันนี้ก็คุณชัดชาติก็จะเจอทั้งซ้ายทั้งขวาแหละนะครับสถานการณ์อันนี้เองแหละครับที่ผมกำลังบอกกับท่านว่าเมื่อบ้านนี้เมืองนี้วังและเผด็จการทหารเขาทำรัฐประหารแล้วอ้างเพื่อความปรองดองแต่เขาไม่สร้างความปรองดองความแตกแยกที่เขาต้องการให้แบ่งแยกและปกครองเพื่อความสะดวกในการครองอำนาจของเขามันทำให้มาถึงจุดที่วันนี้ผมว่ามันเป็นจุดที่ยากที่จะเรียกความสงบกลับมาได้แล้วการชุมนุมขับไล่ประยุทธ์นะครับตั้งแต่วันที่11ชุมนุมเดินขบวนไล่ประยุทธ์นั่นที่ท่านเห็นข่าวแล้วใครที่ติดตามข่าวใกล้ชิดขนาดผมติดตามข่าวใกล้ชิดแต่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับก็คิดว่าจบแค่วันที่11ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจบที่นั่นแล้วก็เกิดผลสะเทือนไปที่สามเหลี่ยมดินแดงมีการปะทะกันผมรายงานท่านไปแล้วท่านก็คงจะเห็นข่าวแล้วแต่ไม่ได้จบตรงนั้นครับตั้งแต่11มีม็อบทุกวันครับแต่ไม่ใช่ม็อบที่เดินขบวนอย่างเป็นรูปการจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปที่ชัยสมรภูมินะครับปรากฏว่าการเริ่มต้นอย่างที่ผมจะเรียนให้ท่านทราบ
มีทุกวันครับมีทุกวันข่าวเมื่อวันที่11นะครับมติชนบอกว่าจากราชดำเนินถึงดินแดงเปิดไทม์ไลน์ม็อบ11มิถุนา2565การกลับมาของมวลชนอิสระป้าเป้าก็เป็นวีรสตรีสู้กับตำรวจไม่ให้ตำรวจยิงเด็กนะครับผมก็บอกแล้วว่าการพิจารณาความรุนแรงที่3ที่ดินแดงนั้นเนี่ยพิจารณาเฉพาะตรงนั้นไม่ได้ต้องดูภาพรวมดูองค์รวมของเหตุการณ์ว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาตำรวจคอฝอที่เป็นตำรวจของวังอบรมหลักสูตร9ปราบม็อบ904แล้วก็ในช่วง3ปีที่ผ่านมานี่ใช้ความรุนแรงปราบโดยที่ไม่มีการลงโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำเกินกว่าเหตุเลยสักรายเดียวประกอบกับเรื่องตั๋วช้างจนคนสรุปหมดแล้วว่าตำรวจนี้ทำตามคำสั่งของวังสรุปได้จริงๆด้วยว่าคุณประยุทธ์มาคุมตำรวจนั้นคุมแต่โดยกฎหมายเท่านั้นเองแต่โดยพฤตินัยไม่ได้คุมครับวังคุมเองดังนั้นการที่จับเยาวชนแล้วไม่ให้ประกันตัวให้ประกันแล้วก็ถอนประกันถ้าจะให้ประกันอีกทีนึงก็ต้องอดอาหารประท้วงกันในคุกจนเจียนตายวันนี้ใบปอกับน้องบุงและอีกหลายคนก็อยู่ในคุกไม่ให้ประกันตัวภาพการต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดการปราบปรามอย่างรุนแรงแล้วก็การใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมมันทำให้เกิดบาดแผลในหัวใจทางสังคมซึ่งสะท้อนไปที่เยาวชนกลุ่มเหล่านี้แล้วเยาวชนกลุ่มเหล่านี้ก็เลยต้องการจะตอบโต้แล้วเขามีวิธีคิดของเขาอีกต่างหากแล้วตอนนี้ครับเขามองว่าถ้าเขาไม่ใช้สิ่งเหล่านี้ไม่ตอบโต้รุนแรงนี่ก็ไม่สู้อย่างสันติก็ไม่มีผลประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรคุณประยุทธ์ก็ไม่ฟังดังนั้นวันนี้คุณประยุทธ์บอกว่าให้ห่วงอนาคตหน่อยนะแล้วก็การที่ม็อบใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่นั้นก็เห็นใจตำรวจโอ้โหอะไรต้องไปเห็นใจเวลามานี่ม็อบเด็กๆก็แค่มอเตอร์ไซค์ตำรวจนี่เป็นแผงเลยครับมีปืนพร้อมมีโล่มีชุดป้องกันทุกอย่างมีรถฉีดน้ำเครื่องไม้เครื่องมือเต็มไปหมดนี่คือทัศนะของนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากประชาชนแล้วก็คิดแต่เรื่องกฎหมายแล้วก็รับจิตใต้สำนึกก็รับเรื่องราวของวังมาเมื่อวังไม่ชอบม็อบกูก็จัดการเลยชัดเขาเองก็ชอบเขาก็ไม่ชอบอยู่แล้วนี่ครับเขาก็ไม่ชอบอยู่แล้วดังนั้นคำพูดที่บอกว่าให้ระวังตัวหน่อยนะทำผิดกฎหมายไอ้ตรงไหนเขามาให้ไปก็อย่าไปสิอ๋อก็ใช่สิครับไอ้ที่เขามาให้ไปก็คือบ้านคุณบ้านพักคุณประยุทธ์ไงดังนั้นการปะทะกันที่มันเกิดขึ้นนี้แหละครับมันจึงเป็นถ้ามองให้เห็นชัดๆก็คือมันเป็นบาดแผลทางสังคมนะครับเป็นบาดแผลที่ประชาชนเยาวชนเขารับรู้ว่ามันไม่เป็นธรรมทำร้ายเขาอย่างรุนแรงแล้วก็เราเคยเห็นภาพนี้ครับเด็กขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่รู้ใครฟาดคิดว่าเป็นเด็กแว้นกับฟาดเลยล่วงกันบนถนนก็ทำกันมาแล้วไอ้บาดแผลอย่างนี้แหละครับมันก็เลยเข้าไปอยู่ในความรู้สึกของเด็กแล้วคุณประยุทธ์พูดคุณอานนท์นำพานะครับแกนนำราษฎรเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กคุณประยุทธ์บอกตำรวจมีสิทธิ์ป้องกันตัวคุณอานนท์บอกอันนี้น่าสนใจแล้วก็แสดงความโง่ออกมาจนได้ฮ่าฮ่าทีนี้ถามกลับแล้วประชาชนมีสิทธิ์ป้องกันตัวไหมหากตำรวจเล่นนอกกติกา
ที่ผมจะมารายงานให้ท่านเห็นวันนี้แล้วก็พยายามจะค้นหลักฐานมากที่สุดนะครับว่ามีการชุมนุมกันตั้งแต่วันที่11จนถึงวันนี้ครับวันที่16เนี่ยทุกวันเลยครับผมก็เช็คข้อมูลจากข่าวเซิร์ชเข้าไปว่าการชุมนุมทุกวันวันที่เท่าไหร่นะไม่เจอครับไม่เจอก็เช็คข้อมูลเข้าไปในประเทศไทยกับเพื่อนเขาบอกมีทุกวันจริงนะครับแต่ไม่ใช่การเดินขบวนนะครับอย่างเป็นรูปการแต่มีการชุมนุมของคนหนุ่มคนสาวที่เขาไม่ยอมก้มหัวให้กับอำนาจเผด็จการและยิ่งไปใช้อำนาจรุนแรงกับเขาเขาก็สู้ครับดังนั้นตรงนี้เองปรากฏว่าการชุมนุมตั้งแต่วันที่11ผมก็เลยเข้าไปหาข้อมูลนะครับหาข้อมูลทีละวันทีละวันไม่มีหนังสือพิมพ์ฉบับไหนพาดหัวว่ามีการชุมนุมทุกวันเลยไม่มีนะครับแต่มีข่าวทุกวันครับตั้งแต่ข่าววันที่11นะครับนี่มีรูปธรรมตั้งแต่11จนถึงวันที่15แล้วก็มีนัดหมายล่วงหน้าเลยไปถึงวันอาทิตย์เลยเอาสิจากวันพฤหัสบดีเนี้ยไปถึงวันอาทิตย์เลยครับผมหาหลักฐานเท่าที่ได้นี่วันที่11นี่เรารู้แล้วนะครับที่11หนังสือพิมพ์ประชาชาติอัปเดตม็อบ11มิถุนา65จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ11 12มาอีกแล้วครับมีม็อบอีกแต่ว่าลงข่าวเป็นอีกเรื่องนึงนะนี่วันที่12ม็อบ12มิถุนา65ราษฎรไล่ตู่เคร้อยล้านโผล่ดินแดงแอดมินเพจปล่อยเพื่อนเราถูกคุมตัวเห็นไหม12 13มีอีกครับนี่ครับต้องเก็บข่าวมาให้ท่านดูม็อบ13มิถุนา65รวมพลแยกสามเหลี่ยมดินแดงไปกรมฐานราบที่1มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เวลา4 โมงเย็น 16.00 นเป็นต้นไปนัดหมายกันนี่ครับ13ก็มีข่าวแต่ไม่ใช่ม็อบไม่ใช่ลงข่าวแบบว่ามีม็อบแต่มีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นอันนี้มติชน13นะครับแห่แชร์คลิปรถคุกพุ่งชนผู้ชุมนุมอายุ14ปีได้รับบาดเจ็บแยกดินแดนก่อนขับหนีขอโทษนี่เป็นเหตุการณ์ที่12เมื่อกี้นี้ครับเวลา5:45วันที่12กันยาบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงจากกรณีที่รีพอร์เตอร์รายงานขณะที่กลุ่มมวลชนทะลุแก๊สรวมตัวกันอยู่ทั้งบริเวณใต้ทางด่วนดินแดงและบริเวณด้านหน้าแฟลตดินแดงบริเวณตลาดศรีวณิชแม้จะเลยช่วงเวลาเคอร์ฟิวแล้วก็ตามมีรถควบคุมผู้ต้องขังของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขับเข้ามาในถนนวิภาวดีขาเข้าอย่างรวดเร็วก่อนจะเลี้ยวขวาเพื่อมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัยเป็นจังหวะเดียวกันกับที่มีกลุ่มเยาวชนซึ่งรวมตัวกันอยู่บริเวณใต้ทางด่วนดินแดงยืนอยู่รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจชนเข้าอย่างจังผู้ชุมนุมรายหนึ่งล่างถลายล้มไปไกลกว่า20เมตรก่อนที่รถเจ้าหน้าที่จะวิ่งต่อไปทำให้ผู้ชุมนุมที่ถูกชนบาดเจ็บและนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไม่มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้มีความผิดดังนั้นนี่คือรูปธรรมนะครับรูปธรรมที่มันเกิดขึ้นความเจ็บแค้นก็เลยเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะเอาข้อสรุปผมไม่ได้สรุปเองนะเอาข้อสรุปจากคำพูดของผู้ชุมนุมแต่ละคนมาเล่าให้ท่านฟังพอวันที่13ก็มีอีกนี่นะครับ14หารูปไม่ได้ครับ15นี่ครับ15มีแล้วเมื่อวานนี้เผายางรถยนต์แยกดินแดงตะโกนตู่ออกไปตำรวจ
รถดับทันควันเมื่อวันที่15มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการชุมนุมกลุ่มทะลุแก๊สอีกแล้วเห็นไหมครับทำไมคุณชุมนุมกันได้เรื่อยๆและจะชุมนุมต่อไปอีกอันนี้วันเสาร์ที่18แจ้งข่าวเลยครับเสาร์ที่18มีแน่อันนี้ประกาศเป็นทางการเลยเดินไล่ตู่อีกแล้วแยกปทุมวันอันนี้รวมที่แยกปทุมวันจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสาร์ที่18มิถุนายนบ่าย 3:00 นเป็นข้าราชการตำรวจต้องรับใช้ประชาชนไม่ใช่รับใช้ประยุทธ์จันทร์โอชานะครับในเมื่อความมืดมิดมันบังตาตำรวจให้ออกมาทำร้ายประชาชนประชาชนจะไม่ยอมอีกต่อไปเตรียมตัวพบกับประชาชนได้เลยคุณตำรวจคนนี่วันที่18 16วันนี้17วันศุกร์วันศุกร์ก็มีนะครับวันศุกร์ทะลุแก๊สนัดอีกแล้วครับปิด5แยกลาดพร้าวครับอ้าววันศุกร์14นเป็นต้นไปท่านจะเห็นนะครับว่าการชุมนุมนี่มีทุกวันถ้าผมจะลำดับความว่าการมีทุกวันนี่มันเกิดจากอะไรอ๋อศุกร์ที่17นี่ครับนี่อีกเมื่อกี้นี้มีนัดที่อะไรที่ลาดพร้าวที่10 17ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้รวมรถทุกชนิดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่11โมงถึงบ่ายโมงตรงจาก11โมงรถรวมรถทุกชนิดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วไปถึงบ่ายโมงที่ถนนเจริญกรุง63 24มิถุนาประชาธิปไตยเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนบุรีวันศุกร์ที่17มิถุนายนเวลาบ่ายโมงที่ศาลาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ปล่อยบุ้งใบปอปล่อยนักโทษการเมืองนี่ไงที่ผมบอกกับท่านคือการจับเยาวชนแล้วไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอ้างว่าเยาวชนทำผิดกฎหมายแต่ศาลก็ทำผิดกฎหมายคือไม่เคารพสิทธิการประกันตัวนะครับและปรากฏว่าไม่ใช่เพิ่งทำทำกันอยู่เป็นปกตินี่ก็เหตุการณ์เมื่อรู้สึกจะเมื่อต้นปีมั้งครับคุณโรมรังสิมันโรมสสนี่ก็จับดำเนินคดีจับก่อนยัดข้อหาที่หลังคือนักศึกษาที่มหาลัยเชียงใหม่รณรงค์ไม่รับปริญญาก็เป็นความผิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งคนในสังคมรับรู้ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแน่นอนคนมีอายุเอ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เฉยแต่เด็กรุ่นใหม่ไม่เฉยแล้วและคนกลุ่มที่รวมตัวกันเป็นทะลุแก๊สแล้วก็ไม่รู้ทะลุไหนบ้างเนี่ยนะฮะทะลุแก๊สทะลุวังทะลุอะไรเนี่ยตำรวจก็ไล่จับไปแต่ว่าม็อบไม่จบนี่คือผมถึงบอกว่าการใช้คุกตารางที่ถามท่านโพวันเนี่ยครับเดี๋ยวให้ท่านดูอีกทีก็ได้ว่าการใช้คุกตารางไปข่มขู่เขาเนี่ยมันจะทำให้เกิดความสงบได้ไหมมันพิสูจน์แล้วว่าวันนี้ไม่ได้นี่คือเขาโพสต์ข้อความในนามของกลุ่มพวกเขานะครับถ้าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช้ความรุนแรงการตอบโต้ของผมและน้องๆจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนแต่ถ้าพวกคุณเริ่มก่อนพวกผมก็ไม่ยอมเหมือนกันลงชื่ออเล็กซ์นักสู้อิสระจากชลบุรีนี่คือความเป็นจริงทางสังคมแล้วนะครับแล้วก็คือสิ่งที่คุณอนนท์บอกว่าถ้าคุณประยุทธ์อ้างว่าตำรวจต้องใช้อำนาจหน้าที่นะครับคุณประยุทธ์บอกว่าตำรวจมีสิทธิ์ป้องกันตัวคุณอนนท์ก็บอกเอาแล้วถ้าคุณป้องกันตัวแบบผิดกฎหมายนี่มันไม่ใช่ป้องกันตัวจริงนี่แล้ว
ประชาชนมีสิทธิ์ป้องกันตัวไหมดังนั้นความคิดเรื่องการตอบโต้ความรุนแรงจากรัฐกำลังเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมแล้วไม่จบง่ายอีกข่าวหนึ่งก่อนที่ผมจะสรุปให้ท่านเห็นให้ท่านเห็นเลยครับว่าวันนี้เขาได้ตอบโต้หลายรูปแบบนะครับป้ายที่โพสต์แคนทางออนไลน์ท่านก็เห็นป้ายที่ติดตามถนนแบบแมนนวลแล้วคันนี้นะครับแล้วก็พูดถึงกษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาว่ากษัตริย์สุขสบายบนความยากแค้นของประชาชนเป็นรูปธรรมที่เขาเห็นเขาแปะทั่วไปหมดแล้วการชุมนุมก็มีไม่หยุดไม่หย่อนแล้วนี่มันจะเกิดความสงบยังไงถ้าคุณประยุทธ์คิดว่าเปิดประเทศแล้วนะครับแล้วจะพูดว่าเด็กว่าถ้าคุณทำอย่างนี้ประเทศจะเปิดได้ยังไงไม่ต้องพูดแล้วล่ะครับฟังกันไม่รู้เรื่องแล้วคุณประยุทธ์ก็ฟังเด็กไม่รู้เรื่องเด็กก็ฟังคุณประยุทธ์ไม่รู้เรื่องแล้วเจ้าไม่ต้องทำอะไรเลยนะยังให้ราชองครักษ์คณะเสนาธิการในวังประสานงานกับตำรวจปราบอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยใช้ชุดคอฟอมีบทบาทเห็นชัดเจนอย่างนี้เนี่ยบ้านนี้เมืองนี้จะเป็นยังไงเรื่องไม่เป็นเรื่องแท้ๆครับเด็กเยาวชนอายุตอนนั้นคงไม่ถึง17ปีถูกจับเพราะใส่ชุดครอปท็อปคงจำได้นะครับใส่ชุดครอปท็อปปรากฏว่าเมื่อวันที่14นี้ศาลเยาวชนครับศาลเยาวชนและครอบครัวกลางก็นัดหมายตรวจสอบพยานหลักฐานจำเลยเป็นยังเป็นเด็กอยู่นะครับใช้นามสมมุติว่าสายน้ำเจอข้อหา112เหตุแต่งเสื้อครอปท็อปเสื้อกล้ามเอวรอยนี่จากเดลีพอร์เตอร์นะครับเอวรอยเข้าร่วมเดินแฟชั่นและเขียนข้อความบนร่างกายในการชุมนุมว่าภาษีกูอ้าวก็ไม่ใช่ภาษีกูแล้วแต่งชุดครอปท็อปถูกจับดำเนินคดี112พิจารณาเมื่อวันที่14ขึ้นศาลเมื่อ2วันก่อนอยู่ในห้องพิจารณา1ปรากฏว่ามีทูตเอกอัครราชทูตส่งตัวแทนของประเทศออสเตรียไม่ใช่ออสเตรเลียนะครับอยู่ในยุโรปน่าจะเป็นตัวแทนจากสหภาพยุโรปออสเตรียเข้าไปนั่งฟังด้วยผมอ่านรายงานบอกว่าที่ห้องพิจารณา1เวลา 9.40 นศาลนั่งพิจารณาโดยก่อนเริ่มพิจารณาคดีได้มีเจ้าหน้าที่จากสถานทูตของประเทศออสเตรียขอเข้าร่วมสังเกตการครั้งนี้โดยเจ้าหน้าที่สถานทูตได้จัดทำหนังสือแจ้งต่อศาลเป็นทางการไว้ล่วงหน้าขณะที่สายน้ำชี้แจงว่าต่อศาลว่าตนยินยอมให้เจ้าหน้าที่สถานทูตเข้าร่วมสังเกตการเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามศาลไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่สถานทูตออสเตรียและผู้สังเกตการจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเข้าร่วมสังเกตการในครั้งนี้โดยไม่ได้แจ้งเหตุผลให้ทราบแน่ชัดกลายเป็นพิจารณาคดีลับข่าวเหล่านี้เนี่ยท่านอยู่ต่างประเทศพี่น้องที่ฟังรายการผมอาจจะไม่รู้นะครับแต่เด็กๆ เขาถึงกันหมดข้อมูลเหล่านี้มันจึงกลายเป็นไฟสุมขอนทำให้การชุมนุมมันเกิดได้ทุกวันครับแล้วเป็นการชุมนุมที่ไม่ต้องมีรูปการไม่ต้องมีแกนนำพัวพระติดต่อทางออนไลน์แล้วก็มอเตอร์ไซค์ไปถึงปั๊บปั๊บเริ่มเลยพอตำรวจรู้ข่าวปั๊บมาก็เตรียมจะปราบเขาก็ทำให้เกิดเรียกว่าเป็นการต่อต้านประยุทธ์การขับไล่ประยุทธ์เชิงจิตวิทยาสังคมเกิดขึ้นแล้วนี่คือความเห็นของพี่น้องของประชาชนละว่าทำไมเป็นเช่นนั้น BBC เก็บรายละเอียดเรื่องนี้ครับ
การกลับมาของม็อบเมื่อ11มิถุนาอาจารย์กนกรัตน์ที่จุฬาวิเคราะห์การกลับมาของการชุมนุมมวลชนอิสระที่ดินแดงหลังจากหายไป7เดือนนะครับครั้งสุดท้ายการกลับมาในรอบ7เดือนเมื่อสุดท้ายนั้นเมื่อเดือนพฤศจิกา64การกลับมาครั้งนี้เป้าหมายที่เดิมคือสามเหลี่ยมดินแดงจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปสามเหลี่ยมดินแดงบ้านประยุทธ์พักอยู่ที่ร.1ราชองครักษ์ก็คือเป็นเขตพื้นที่วังและที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าประยุทธ์อยู่ได้มีสิทธิ์อยู่ได้แล้วก็เป็นพื้นที่วังและประยุทธ์อยู่ที่นั่นบ้านป่าร้อยต่อก็อยู่ที่นั่นสุมหัวกันวางแผนหาเงินหาทองก็อยู่ที่นั่นแล้วบอกไม่เกี่ยวกับวังนี่มันก็ลำบากใจเหมือนกันนะเยาวชนลูกหลานชนชั้นกลางในเมืองกับเศรษฐกิจปากท้องที่ไม่ได้ถูกแก้ไขนี่เป็นหัวข้อที่ผมเอามาให้อาจารย์ดูว่าBBC เขาบอกให้ถึงจากอาจารย์ที่เขาเก็บข้อมูลเนี่ยวันนี้ปัญหาวิกฤตมันสร้างความเครียดให้กับสังคมลูกหลานของคนเมืองของคนชั้นล่างได้รับผลกระทบดังนั้นเป็นมันก็กลายเป็นแรงผลักดันให้กับไปสู่การชุมนุมอาจารย์กนกรัตน์กล่าวว่าเงื่อนไขการผ่อนปรนมาตรการโควิด-19 เอื้อต่อการที่ผู้เรียกร้องสิทธิทางการเมืองในการออกมาร่วมชุมนุมทว่าอีกประเด็นสำคัญคือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่แย่ลงกว่าปีที่แล้วแม้ว่าจะเริ่มเปิดมากขึ้นแล้วก็ตามสถานการณ์เศรษฐกิจแย่ลงกว่าปีที่แล้วนั้นทำให้ชีวิตของเยาวชนที่ร่วมชุมนุมทะลุแก๊สซึ่งจากการลงพื้นที่ทำวิจัยแบบเข้าคร่าวเมื่อปีที่แล้วเป็นกลุ่มลูกหลานคนชั้นล่างในเมืองเด็กที่หลุดออกจากการศึกษาเยาวชนที่พอจะลืมตาอ้าปากได้ก่อนโควิดถูกดึงกลับมาสู่ความยากจนในช่วงโควิดเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบทันทีเพราะพวกเขาเป็นทั้งแรงงานในภาคไม่เป็นทางการและเป็นเยาวชนด้วยจึงเข้าไม่ถึงสวัสดิการของรัฐที่ผู้ใหญ่เข้าถึงได้เช่นการมีเงินเยียวยาหรือสวัสดิการต่างๆที่รัฐให้ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เหมือนกับแรงงานในและนอกระบบที่เป็นผู้ใหญ่เด็กพวกนี้เข้าไม่ถึงในขณะที่เข้าไม่ถึงก็มีข่าวสิริวัณวลีซื้อรถผมเรียกวิมานม้าซื้อรถขนม้าไปแข่งไปซ้อมไปแข่งรถนี่ยังก็วังเลยครับท่านก็เห็นจากภาพนะครับเมื่อวันก่อนผมก็เอามาให้ท่านดูแล้วอีกอันหนึ่งบอกแม้รัฐบาลใกล้หมดวาระแต่กลุ่มนี้ต้องการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นทันทีเขาต้องการเปลี่ยนแปลงทันทีอย่างรวดเร็วนะครับโซเชียลมีเดียมวลชนอิสระอันนี้ลองฟังความเห็นอีกหน่อยนะครับเขาไปสัมภาษณ์อาจารย์ไปสัมภาษณ์ Facebook ทะลุแก๊สเมื่อปี2564เป็นเพจศูนย์กลางที่นัดหมายการชุมนุมมีความเคลื่อนไหวติดตามเหตุการณ์การชุมนุมตลอดคืนที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น.เพจโพสต์ข้อความเนื้อหาว่าประชาชนกำลังเดือดร้อนจากการบริหารประเทศของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และต้องการให้ยุบสภาอย่างเร่งด่วนและไม่ให้ทหารและมือที่มองไม่เห็นแปลว่าอะไรครับมือที่มองไม่เห็นก็คือเจ้าเขาพูดตรงๆแต่อาจารย์เขาไม่กล้าพูดและมือที่มองไม่เห็นเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองพร้อมยืนยันถึงการเป็นมวลชนอิสระที่ไม่ต้องการมีแกนนำเห็นไหมครับวังนั่นแหละกำลังสร้างปัญหาขึ้นจากการใช้อำนาจพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กระทำใช้อำนาจจ
จากวังนั้นไปกระทำความรุนแรงกับเยาวชนแล้วก็ไม่ทำผิดกฎหมายก็ไม่เป็นไรนะครับตำรวจไม่เคยถูกดำเนินคดีเลยนี่คือการตอบโต้นะครับทำไมการเรียกร้องให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญเท่ากับประเด็นอื่นนี่ความเห็นของเขานะของเยาวชนทุกครั้งที่มีคนออกมาประท้วงเรื่องน้ำมันแพงของแพงค่าครองชีพสูงไรเดอร์คนส่งของเนี่ยนะถูกกดขี่ค่าแรงถึงไม่ได้รับความสนใจจากคนในสังคมหรือต้องทำตามแกนนำนักกิจกรรมเนี่ยเขาโจมตีว่าหรือจะต้องทำตามแกนนำนักกิจกรรมและผู้ลี้ภัยอย่างเดียวจึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนี่Facebook ของทะลุแก๊สเขาระบุว่าอย่างนี้ครับนี่เขาอ้างอิงมานะแสดงให้เห็นว่าไอ้รูปแบบที่เราเห็นการชุมนุมโดยมีแกนนำอย่างเป็นทางการควบคุมเรียบร้อยไม่ให้เกิดความรุนแรงนั้นเยาวชนพวกนี้บอกมันไม่ได้รับความสนใจแล้วก็ไล่ประยุทธ์ไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ผมพูดกับท่านมาเสมอว่าวังก็อุ้มประยุทธ์แล้วยังจะอุ้มต่อกรุณาอุ้มต่อด้วยนะครับเลือกตั้งสมัยหน้า แล้วก็จะเห็นเองครับว่ามันจะเกิดแรงกดดันจากสังคมยังไงและการอุ้มต่อคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์ก็โกงคะแนนต่อกกต.ก็ช่วยโกงคะแนนปปช.ก็เตรียมกกต.ปปช.ก็เตรียมจะหาเรื่องยุบพรรคก้าวไกลยุบพรรคเพื่อไทยเอาเลยครับเอาเลยนะฮะขณะที่ Facebook 14ขุนพลของราษฎรนี่อาจารย์กนกรัตน์เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าอ้างว่าFacebook ที่ใช้ชื่อว่า14ขุนพลของราษฎรซึ่งมีการเคลื่อนไหวรายงานเหตุการณ์การชุมนุมที่ดินแดงเช่นกันโพสต์ข้อความว่าการกลับมารวมตัวอีกครั้งคงเป็นความคับแค้นและความเกลียดชังที่มีต่อรัฐบาลตอนจบเขาบอกตอนจบม็อบดินแดงปีที่แล้วเกิดคำพูดที่ว่าจะให้พวกเราไปยืนจับไมโครโฟนจัดม็อบแบบสันติพวกเราคงทำไม่ได้ใช่ครับพวกเราทำไม่ได้จริงๆเพราะเราเคยทำแล้วหลังจากจบม็อบที่ดินแดงผมและหลายๆกลุ่มพยายามทำแล้วแต่ไม่เคยได้รับความสนใจจากขบวนการสันติไม่เคยได้รับความสนใจจากสื่อผมเติมให้ครับแล้วก็ถูกจับตำรวจก็จับทั้งจัดม็อบอย่างสันติก็ถูกจับถูกจับแล้วก็ถูกฟ้องไม่ฟ้องด้วย112พยายามไม่พูดถึง112ไม่พูดถึงวังก็เจอฟ้องด้วยกฎหมายฉุกเฉินที่ประยุทธ์ภาคภูมิใจเหลือเกินว่ารักษาความสงบได้มันไม่ได้สงบครับดังนั้นวันนี้ข้อสรุปของเยาวชนทั้งหมดก็คือเขาไม่ยอมทำอย่างนั้นแล้วดังนั้นการชุมนุมของเขาทุกวันที่ผมบอกให้ท่านวันนี้พยายามไปค้นหาข้อมูลมารายงานให้ท่านทราบนี้ก็คือความคับแค้นใจของเยาวชนของคนในสังคมแน่นอนครับไม่ใช่เฉพาะเยาวชนหรอกคนในสังคมก็คับแค้นใจแต่คนมีอายุก็อาจจะไม่ได้ร่วมแต่คนมีอายุที่ใจยังสู้ก็ไปช่วยเยาวชนคนเรียกว่าสวนะครับสูงวัยเนี่ยโดยคณะคุณป้าทั้งหลายก็เข้าไปเป็นโล่ขวางให้เยาวชนไม่ให้ตำรวจยิงนี่คือผลจากเผด็จการเหตุการณ์ประวัติศาสตร์มันก็บอกมาหมดแล้วแต่ว่าผู้มีอำนาจวังและเผด็จการไทยนี้รู้สึกว่าอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ไม่ออกนะครับก็จึงเกิดเหตุนี้ขึ้นมากราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็ดูการชุมนุมใครอยู่ในเมืองไทยนะครับอย่างที่ผมเรียนท่านไปแล้วว่ายังมีการชุมนุมที่เขานัดหมายอีกนะครับอันนี้ชุมนุมเป็นรูปการให้ดูอีกทีครับวันเสาร์ที่18มิถุนาชุมนุมเป็นรูปการ
ส่วนชุมนุมพิเศษของทะลุแก๊สทะลุฟ้าปล่อยให้เขาทำไปครับนั่นเป็นสิทธิของเขาแล้วว่ากันจริงๆแล้วขบวนการต่อสู้นั้นเราให้ทุกฝ่ายแสดงออกแล้วเดี๋ยวจะหาข้อสรุปได้เองว่าเราจะไปในทิศทางแบบไหนแล้วจะเป็นข้อสรุปที่ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันอย่าลืมนะครับเสาร์ที่18มิถุนาแยกปทุมวันเวลาบ่าย3โมงครับวันศุกร์นี้ที่5แยกลาดพร้าวเอานี่ช่วยโฆษณาให้ด้วยนะแจ้งข่าวแล้วก็เข้าใจว่ามีคงมีไปถึงวันอาทิตย์หรืออาจจะต่อไปเลยก็ได้นี่ผมไม่รู้นะครับแต่ผมนำข้อมูลมารายงานให้ทราบก่อนแล้วกันโอเคครับขอบคุณอีกทีครับแล้วพบกันใหม่วันเสาร์ครับสวัสดีครับ